ตลอด1ปีที่ผ่านมาเราทำคลิปต่างๆออกมามากมายซึ่งในบรรดาคลิปเหล่านี้ก็จะมีข้อที่เราชื่นชอบมากเป็นพิเศษและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ100เรื่องจริงแห่งปีที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่100เชื้อราและสารพิษนี่คือทฤษฎีสมัยใหม่ที่นำมาอธิบายเรื่องราวการเห็นผีในสถานที่ที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นตึกร้างหรือป่าช้าโดยทฤษฎีนี้ได้เสนอว่าในสถานที่เหล่านี้จะมีบางสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือมีความเก่าความสกปรกความอับชื้นซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและสารพิษต่างๆและมันไม่ได้สะสมอยู่เพียงแค่ในกำแพงเท่านั้นแต่มันยังลอยฟุ้งอยู่ในอากาศอีกด้วยจากนั้นเมื่อเราเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวร่างกายของเราก็จะตอบสนองต่อเชื้อราและสารพิษเหล่านี้มันอาจทำให้เราอึดอัดหายใจไม่ออกไม่สบายตัวและอาจถึงขั้นเป็นอาการหลอนได้เนื่องจากในงานวิจัยสมัยใหม่พบว่ามีเชื้อราและเชื้อโรคมากมายที่สามารถทำให้เราเกิดอาการหลอนไปจนถึงการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าดังนั้นเมื่อเราไปที่ตึกร้างและได้รับเชื้อราเหล่านี้เข้ามาในร่างกายและยิ่งถ้าเราเป็นคนเชื่อเรื่องผีสางอยู่แล้วมันก็อาจทำให้เราเกิดประสบการณ์การเห็นผีและสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆได้อันดับที่99ทำไมดอลลาร์สหรัฐถึงเป็นเงินสกุลหลักของโลกอย่างที่เราทราบกันว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นคือเงินสกุลหลักของโลกใบนี้และมันก็เป็นเช่นนี้มานานแล้วหลายสิบปีซึ่งสาเหตุนั้นก็ต้องย้อนไปในปี1944สหรัฐได้มีการกำหนดให้ทองคำ1ออนซ์มีค่าเท่ากับ35เหรียญสหรัฐแบบตายตัวทำให้หลายประเทศเริ่มเอาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมาผูกกับค่าเงินของตัวเองแทนที่จะเอาไปผูกกับทองคำนั่นจึงทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นที่ต้องการไปทั่วโลกซึ่งเพลินๆแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่ทว่าหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมสงครามต่างๆหลายต่อหลายครั้งทำให้พวกเขาต้องพิมพ์เงินออกมาใช้จ่ายมากมายและเมื่อมีในระบบมากเกินไปมันก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการกำหนดให้ทองคำ1ออนซ์มีค่าเท่ากับ35เหรียญสหรัฐแบบตายตัวมันก็เริ่มจะใช้การไม่ได้อีกต่อไปจากนั้นในปี1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันก็ได้ประกาศยกเลิกการผูกเงินดอลลาร์เข้ากับทองคำแล้วหันมาใช้ระบบปิโตรดอลลาร์แทนซึ่งในจุดนี้ถือว่าสำคัญมากๆโดยสหรัฐอเมริกาได้ไปทำข้อตกลงกับประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียว่าทางสหรัฐจะเป็นผู้สนับสนุนความมั่นคงทางการทหารให้และกับการกำหนดให้การซื้อขายน้ำมันต้องใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนั่นจึงทำให้แทบทุกประเทศทั่วโลกจำเป็นต้องหาเงินดอลลาร์สหรัฐมาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นไปอีกมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและสามารถแทรกตัวเข้าไปแทบทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อีกทั้งมันยังถูกใช้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอีกด้วยและด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้มันจึงทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลหลักของโลกอย่างในทุกวันนี้อันดับที่98 8คนกับ 4,000 ล้านคนในข้อนี้ไม่มีอะไรมากแต่มันคือตัวเลขที่น่าสนใจที่องค์กรการกุศลออกแฟมได้เปิดเผยเอาไว้ในเดือนมกราคมของปี2020ว่ามหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในโลกแปดอันดับแรกมีความมั่งคั่งเท่ากับคนทั่วไป 4,600 ล้านคนรวมกันโดยนับตั้งแต่คนที่ยากจนที่สุดขึ้นมาซึ่งตัวเลขเหล่านี้กำลังแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างชนชั้นที่มันมีขนาดกว้างมากๆและยังมีแนวโน้มที่จะกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันดับที่97ไม่ขายโค้กหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าปัจจุบันมีเพียง2ประเทศในโลกเท่านั้นที่ไม่มีการวางขายโค้กแบบถูกกฎหมายซึ่งนั่นก็คือประเทศคิวบาและประเทศเกาหลีเหนืออันเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าของสหรัฐซึ่งการที่คนภายใน2ประเทศนี้จะดื่มโค้กก็จะต้องได้มาด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการลักลอบนำเข้าโดยการบรรจุลงถังหรือขวดอย่างอื่นและนอกจากนี้ในอดีตนั้นการขายโค้กในประเทศพม่า ก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันแต่เพิ่งจะได้รับอนุญาตให้ขายได้อย่างเป็นทางการในปี2012อันดับที่96เรือข้ามแม่น้ำในข้อนี้คล้ายกับกรณีของรถสาธารณะแต่แตกต่างกันที่นักท่องเที่ยวมีทางเลือกน้อยกว่ามากจากการหลอกล่อนักท่องเที่ยวให้ขึ้นเรือข้ามฟากที่ไม่ได้มาตรฐานยกตัวอย่างเช่นในระหว่างที่นักท่องเที่ยวกำลังหาเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่ายังมีเรือลำอื่นที่เปิดให้บริการซึ่งมันอยู่ไม่ไกลมีความปลอดภัยและไม่ต้องรอคิวพวกเขาสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทันทีเลยจากนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวหลงเชื่อและขึ้นเรือที่ว่านี้ไปจริงๆก็จะมีการดับเครื่องยนต์ก่อนที่จะถึงฝั่งจากนั้นก็จะปล่อยให้เรือลอยอยู่เฉยๆกลางแม่น้ำและทำการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักท่องเที่ยว500บาทบ้าง 1,000 บาทบ้างแล้วแต่กรณีและต่อให้นักท่องเที่ยวโต้แย้งอย่างไรก็ไม่มีผลเพราะถ้าหากไม่ยอมจ่ายเรือลำนี้ก็จะไม่แล่นไปไหนแตกต่างจากกรณีของแท็กซี่ที่เราสามารถจ่ายเงินตามมิเตอร์แล้วเปิดประตูเดินหนีออกมาได้แต่ถ้าว่าในกรณีนี้คงไม่มีใครอยากข้ามฟากต่อด้วยการว่ายน้ำอันดับที่95จริยธรรมสืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วมันทำให้เราคิดว่าแม้ว่า AI จะเรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่หลากหลายแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสร้าง AI ให้มีจริยธรรมด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาในสังคมแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะสร้าง AI ที่มีจริยธรรมขึ้นมาได้จริงๆหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ลองถามกับ AI ที่มีชื่อว่า Nvidia Megatron Transformer ว่า AI นั้นจะมีจริยธรรมขึ้นมาได้จริงๆหรือไม่แต่ก่อนที่จะไปถึงคำตอบก็ต้องขอบอกก่อนว่า AI ตัวนี้ถือว่าดีมากๆตัวหนึ่งในโลกเนื่องจากมันเรียนรู้มาจากบทความดิจิตอลหลายล้านชิ้นซึ่งก็รวมไปถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีในวิกิพีเดียด้วย
โดยคำตอบที่ได้จาก AI นั้นก็คือ AI จะไม่มีวันมีจริยธรรมเพราะจริยธรรมคือเครื่องมือของมนุษย์ที่เอาไปใช้ในทางที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้และยังมีคำถามที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือการถาม AI ว่าเราจะสามารถป้องกัน AI ที่ไม่ดีได้หรือไม่อย่างเช่นการสั่งยิงขีปนาวุธด้วยตัวเองทั้งที่มนุษย์ไม่ได้สั่งซึ่งคำตอบที่ได้ออกมาก็คือหนทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาทางเทคโนโลยีทางการทหารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็คือการไม่มี AI นั่นเองหรือพูดง่ายๆว่าถ้ายังมี AI อยู่ในวันข้างหน้าก็จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ไม่ได้อันดับที่94ชาชิวฮาถ้าคุณคิดว่าชาแพนด้านั้นแปลกแล้วชาในข้อนี้นั้นแปลกยิ่งกว่าเนื่องจากเจ้าของไร่ชาจูฮาที่อยู่ในมณฑลเหอหนานของประเทศจีนได้จ้างคนมาเก็บชาในรูปแบบที่พิเศษมากๆโดยคนที่จะมาเก็บชาตัวนี้จะต้องเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ที่มีหน้าอกครับ4และจะต้องเด็ดใบชาด้วยดึงฝีปากเท่านั้นห้ามใช้มือหรืออวัยวะอื่นสัมผัสใบชาเด็ดขาดจากนั้นเมื่อเด็ดใบชาได้แล้วก็จะเอามาเก็บไว้ในตะกร้าขนาดเล็กที่อยู่บริเวณหน้าอกซึ่งที่มาของกระบวนการเหล่านี้ทางบริษัทได้กล่าวว่าพวกเขาได้ไอเดียมาจากตำนานนางฟ้าเก็บใบชาและการทำเช่นนี้จะทำให้ความบริสุทธิ์ของใบชาผสานกับความบริสุทธิ์ของหญิงสาวพรหมจารีและความบริสุทธิ์ที่ว่านี้จะถูกส่งต่อไปถึงผู้ดื่มชานั่นเองอันดับที่93พิษใต้รักแร้ลิงลมหรือนางอายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความแปลกกว่าสัตว์อื่นด้วยความที่มันมีพิษจากต่อมที่อยู่ใต้รักแร้ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่ากำลังมีภัยมันจะยกแขนขึ้นมาพร้อมกับทำเสียงขู่เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองโดยต่อมพิษที่ว่านี้อยู่บริเวณใต้รักแร้ยาวลงไปถึงข้อพับแขนด้านในมันมีฤทธิ์ในการทำลายเนื้อเยื่อของศัตรูโดยวิธีการที่พวกมันใช้โจมตีนั้นพวกมันจะทำการเลียพิษจากรักแร้ของตัวเองจากนั้นก็จะพุ่งไปกัดเหยื่อซึ่งถ้าหากมนุษย์ถูกลิงลมกัดขึ้นมาก็อาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจอันดับที่92ภูเขาไฟในประเทศไทยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในประเทศไทยนั้นมีภูเขาไฟมากถึง8แห่งซึ่งถือว่าเด่นชัดมากในทางธรณีวิทยาโดยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์5ลูกลำปาง2ลูกและสุรินทร์อีก1ลูกซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภูเขาไฟรูปโลกที่ก่อตัวขึ้นมาเมื่อ 395-435 ล้านปีก่อนโดยการปะทุครั้งล่าสุดนั้นประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อ 700,000 ปีที่แล้วและในปัจจุบันภูเขาไฟทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยก็ดับสนิททั้งหมดแล้วอันดับที่91เมาและภาพตัดอาการเมาและภาพตัดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักดื่มมากมายที่ภายหลังจากการดื่มอย่างหนักหน่วงเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่ามีเหตุการณ์บางช่วงบางตอนที่พวกเขาจำไม่ได้ไม่ว่าจะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจนกลายเป็นที่มาของคำว่าเมาและภาพตัดซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เกิดจากการที่ร่างกายรับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปจนไปรบกวนการทำงานของสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสทำให้มันหยุดหลั่งสารเคมีบางอย่างที่ส่งผลในการสร้างความทรงจำและเมื่อไม่มีการหลั่งสารเคมีที่ว่านี้ออกมาในช่วงเวลานั้นจึงไม่มีการสร้างความทรงจำใดๆหรือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่ว่าเราจำไม่ได้แต่สมองของเราไม่เคยจำข้อมูลในตอนนั้นเลยต่างหากและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าต่อให้นึกเท่าไหร่ก็จะนึกไม่ออกอันดับที่90พาแฟนสาวหลบหนีชายที่มีชื่อว่าไฮไมสเนอร์เป็นชาวออสเตรียที่ทำงานในเบอร์ลินตะวันออกโดยเขาได้รับอนุญาตให้เข้าออกเมืองได้อย่างอิสระแต่ปัญหาก็คือว่าเขาไม่สามารถพาแฟนสาวที่เป็นชาวเยอรมนีออกไปได้และด้วยความที่พวกเขาอยากแต่งงานกันจึงได้มีการวางแผนหลบหนีขึ้นมาเขาเริ่มต้นจากการประเมินแนวตั้งในจุดต่างๆว่ามีความสูงเท่าไหร่ซึ่งก็กะได้ประมาณ90เซนติเมตรต่อมาเขาก็หาเช่ารถที่มีความสูงน้อยกว่าเพื่อที่มันจะได้ลอดแนวกั้นนี้ไปได้โดยได้มีการไปเช่ารถสปอร์ตมาคันหนึ่งแล้วถอดเอากระจกด้านหน้าออกจากนั้นก็ให้แฟนสาวและคุณแม่ของเธอซ่อนตัวอยู่ภายในรถเอาข้าวของคลุมมาไว้จากนั้นเมื่อเขาขับรถไปที่แนวกั้นดังกล่าวปรากฏว่าทหารไม่อนุญาตให้ผ่านเนื่องจากมันดูแปลกๆที่รถคันนี้ไม่มีกระจกด้านหน้าและกำลังจะมีการตรวจค้นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้คงไม่ดีแน่นายไฮไมเนอร์จึงตัดสินใจเหยียบคันเร่งแล้วแหกด่านออกไปเลยซึ่งก็สามารถฝ่าเข้าไปยังฝั่งตะวันตกได้สำเร็จอันดับที่89กลไกแอนติไคเทล่าสำหรับสิ่งที่เรียกว่ากลไกแอนติไคเทล่านั้นมันถูกขนานนามว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของโลกยุคโบราณที่ใช้กลไกในแบบอนาล็อกเชิงกลมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคำนวณตำแหน่งทางดาราศาสตร์มนุษย์สมัยใหม่ค้นพบมันครั้งแรกในปี1902ภายในซากเรืออัลปางใกล้กับเกาะแอนติคิเทียราโดยได้มีการประเมินว่ามันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ80ปีก่อนคริสตกาลโดยสิ่งที่น่าสนใจของมันนั้นอย่างแรกคือกลไกอันสลับซับซ้อนที่ถูกคำนวณเอาไว้เป็นอย่างดีซึ่งก็มีการยึดติดมันเข้ากับกรอบไม้และอย่างที่2ก็คือตัวอักษรกว่า 2,000 ตัวที่ถูกจารึกเอาไว้บนกรอบไม้ซึ่งในปัจจุบันสามารถถอดความได้แล้ว95% แต่ทว่าก็ยังไม่มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดก็คือองค์ความรู้ที่อยู่เบื้องหลังว่าคนในยุคโบราณมีความรู้มากขนาดนั้นได้อย่างไรและยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่ใต้กลไกเหล่านี้อีกหรือไม่อันดับที่88นามสกุลคิมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชาวเกาหลีใต้ถึงใช้นามสกุลคิมเยอะจังและนามสกุลนี้มีที่มาอย่างไรซึ่งคำตอบนั้นก็มีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1คือคิมนั้นเคยเป็นนามสกุลของราชวงศ์ใหญ่มาก่อนจึงทำให้นามสกุลคิมเป็นของขุนนางและชนชั้นสูงเท่านั้นซึ่งบ่งบอกถึงอิทธิพลและอำนาจ
ข้อที่2คือจากการปฏิรูประบบการตั้งชื่อทาสซึ่งเดิมทีในสมัยที่ราชวงศ์โซชอยเรืองอำนาจชนชั้นทาสมีอยู่ประมาณ 50-60% ของประชากรทั้งหมดซึ่งคนเหล่านี้จะไม่สามารถใช้นามสกุลคิมได้หรือไม่ก็เป็นพวกที่ไม่มีนามสกุลใช้เลยจากนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็มีการยกเลิกระบบตั้งชื่อที่ว่านี้ผู้คนจำนวนมากที่หลุดพ้นจากการเป็นทาสและบรรดาคนที่ไม่มีนามสกุลใช้ก็สามารถเลือกนามสกุลได้ตามใจชอบซึ่งนามสกุลคิมก็จะรับความนิยมมากที่สุดเรามาทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นการเพิ่มสถานะทางสังคมของตัวเองและในข้อที่3ในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการทางญี่ปุ่นจึงสั่งให้ชาวเกาหลีรายงานตัวต่อรัฐบาลอาณานิคมทำให้คนที่ไม่มีนามสกุลใช้อยู่เป็นจำนวนมากสามารถเลือกนามสกุลได้ตามใจชอบและนามสกุลคิมก็ได้รับความนิยมมากที่สุดตัดภาพมาที่ยุคปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้ทำการสำรวจสมรรถประชากรทุกๆ15ปีซึ่งข้อมูลล่าสุดในปี2015ระบุว่าเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้นมีประชากรอยู่51,100,000คนโดยมีการใช้นามสกุลคิมมากที่สุดโดยจำนวน10,600,000คนอันดับที่2นามสกุลอี7,300,000คนและอันดับที่3นามสกุลพัก4,100,000คนอันดับที่87มีลูกมากที่สุดชายที่มีชื่อว่าชาวแวนมิลลาคือเศรษฐีที่อาศัยอยู่ในเมืองโตรอนโตโดยเขาเสียชีวิตในปี1926ด้วยวัย73ปีแต่ด้วยความที่เขาชอบเล่นกับความโลภของมนุษย์จึงทำให้พินัยกรรมของเขาค่อนข้างแปลกประหลาดและเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆโดยได้มีการระบุเอาไว้ว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็ให้เก็บรักษาสมบัติมูลค่า500,000 เหรียญสหรัฐของเขาเอาไว้นิ่งๆก่อนจากนั้นก็รอให้วันเวลาผ่านไป9ปีซึ่งในระยะเวลานี้ถ้าผู้หญิงคนใดในเมืองโตรอนโตสามารถคลอดลูกออกมาได้มากที่สุดเธอคนนั้นก็จะได้รับทรัพย์สมบัติที่ว่านี้ไปจากนั้นเมื่อครบกำหนดปรากฏว่ามีผู้ชนะ4คนเนื่องจากพวกเธอคลอดลูกออกมา9คนเท่ากันจึงได้แบ่งกันไปคนละ 125,000 เหรียญสหรัฐอันดับที่86ตดบนอวกาศนอกจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วการตดนั้นยังมีแก๊สอื่นรวมอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สมีเทนที่พวกมันสามารถติดไฟได้นี่จึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเมื่ออยู่บนอวกาศดังนั้นในชุดของนักบินอวกาศจึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อใช้ในการกำจัดแก๊สเหล่านี้และถึงแม้ว่าจะป้องกันไม่ให้ไฟลุกไหม้ได้แต่เรื่องของกลิ่นนั้นยังคงเป็นปัญหาอยู่เนื่องจากในชุดอวกาศและภายในยานอวกาศมีพื้นที่ค่อนข้างแคบและมีการไหลเวียนของอากาศอยู่อย่างจำกัดมันจึงทำให้กลิ่นตัวตลบอบอวนอยู่ได้เป็นเวลานานซึ่งแตกต่างจากการตดบนพื้นโลกที่จะมีอากาศไหลเวียนอยู่เสมอทำให้กลิ่นตัวหายไปได้เร็วกว่านั่นเองอันดับที่85กว่าจะมีคนสังเกตเห็นในข้อนี้เป็นการทดลองสนุกๆที่ทำขึ้นในปี2005เมื่อศิลปินชื่อดังอย่างแบงซี่ได้ทำการสร้างหินปลอมที่เหมือนกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ขึ้นมาและทำให้ดูเหมือนว่าเป็นชิ้นส่วนหินที่ถูกวาดโดยมนุษย์ถ้ำโบราณแต่ทว่าได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผิดยุคผิดสมัยลงไปจากนั้นก็ไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บิติชเพื่อดูว่าจะมีคนสังเกตเห็นหรือไม่และต้องใช้เวลานานมากแค่ไหนกว่าที่คนทั่วไปจะรู้และถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามายืนดูผลงานชิ้นนี้แต่ก็น่าแปลกใจที่ช่วงแรกไม่มีใครสังเกตเห็นไม่มีใครรับรู้ถึงความผิดปกตินี้เลยซึ่งกว่าที่จะมีคนสังเกตเห็นจริงๆมันก็ปลาเข้าไปถึง 2-3 วันอันดับที่84เศษซากจากภารกิจอพอลโล11ในปี1969นาซาได้ส่งยานอพอลโล11ขึ้นสู่ดวงจันทร์แต่ทว่าตัวยานเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถไปถึงดวงจันทร์ได้มันจำเป็นจะต้องอาศัยจรวด Saturn V พาขึ้นไปในจุดที่เหมาะสมจากนั้นก็ใช้แรงจากเครื่องยนต์ F1 เพื่อผลักให้ตัวยานหลุดพ้นจากชั้นบรรยากาศโลกซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ชิ้นส่วนของ Saturn V และเครื่องยนต์ก็ตกลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งในช่วงเวลานั้นหลายฝ่ายเชื่อว่าคงไม่มีใครสามารถหามันเจอได้อีกต่อไปแต่ทว่าในเวลาต่อมามหาเศรษฐีอย่างเจฟเวโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Amazon.com ก็ได้ให้เงินทุนสนับสนุนในการค้นหาและกู้ซากโครงการนี้ขึ้นมาจากก้นทะเลโดยชิ้นส่วนทั้งหมดที่กู้ขึ้นมาได้ในปี2012ก็ถูกจัดแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์การบินแห่งซีแอตเทิลอันดับที่83ชั้นบรรยากาศและคาร์เมลไลในเรื่องของชั้นบรรยากาศโลกนั้นคุณทราบไหมครับว่าถ้าหากวัดจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปชั้นบรรยากาศของโลกนั้นจะอยู่สูงไปถึง 10,000 กิโลเมตรแต่ถ้าว่าส่วนที่มีอากาศอยู่อย่างหนาแน่นจะอยู่ที่50กิโลเมตรแรกเท่านั้นและคำถามต่อมาก็คือว่าต้องขึ้นไปสูงมากแค่ไหนถึงจะเรียกว่าอวกาศคำตอบนั้นคือเราใช้สิ่งที่เรียกว่าคาร์เมลไลน์เป็นตัวแบ่งแยกโดยคาร์เมลไลน์ที่ว่านี้คือแนวที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล100กิโลเมตรซึ่งถ้าหากว่าอยู่ต่ำกว่าแนวที่ว่านี้บรรดาอากาศยานต่างๆยังจำเป็นต้องใช้อากาศพลศาสตร์ในการเคลื่อนที่อยู่แต่ถ้าหากเป็นวัตถุที่อยู่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นมันก็จะไม่ตกลงสู่พื้นโลกอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นการโคจรรอบโลกแทนดังนั้นจึงถือเอาคาร์เมลไลน์ที่สูงจากระดับน้ำทะเล100กิโลเมตรเป็นเส้นเขตแดนระหว่างโลกกับสิ่งที่เราเรียกว่าอวกาศอันดับที่82เคยขับแท็กซี่มาก่อนใครเล่าจะคิดว่าผู้นำระดับพักการของโลกใบนี้อย่างวลาดิมีร์ปูตินก็เคยขับแท็กซี่มาก่อนโดยเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยในสารคดี Russian Recent History ที่ปูตินเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าย้อนกลับไปเมื่อปี1991ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหภาพโซเวียตกำลังล่มสลายมันถือว่าเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงมันส่งผลทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในจุดเปลี่ยนผ่านจากสหภาพโซเวียตมาเป็นประเทศรัสเซียก็มีผู้คนจำนวนมากตกสู่ความยากจนและตัวปูตินเองก็มีปัญหาทางด้านการเงินเช่นเดียวกันและมันทำให้เขาต้องมาขับแท็กซี่เพื่อหารายได้เสริมอันดับที่81สละอาวุธนิวเคลียร์
นี่อาจจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยว่ายูเครนมีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ซึ่งคำตอบนั้นก็คือคำว่าเคยมีและเคยมีมากซะด้วยโดยเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปี1991ที่เป็นช่วงเวลาที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในตอนนั้นยูเครนที่เป็นเอกราชก็ยังมีหัวรบนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตอยู่ในคลังของตัวเองประมาณ 1,200 ถึง 1,700 ลูกซึ่งถือได้ว่าเป็น1ใน3ของที่สหภาพโซเวียตเคยมีและมันทำให้ยูเครนในเวลานั้นเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากเป็นอันดับที่3ของโลกเป็นรองเพียงแค่รัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ทว่าในปี1994ยูเครนก็ประกาศสละอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั้งหมดโดยพวกเขายึดถือหลักการ3ข้อด้วยกันนั่นคือการไม่ครอบครองการไม่ผลิตและการไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์และหัวรบนิวเคลียร์ดังกล่าวก็ตกอยู่ภายใต้การดูแลของเครือรัฐเอกราชและทำลายทิ้งต่อไปอันดับที่80เกิดอะไรขึ้นกับคนจากการศึกษาในปัจจุบันเชื่อว่าต้นกำเนิดของมนุษย์เริ่มต้นที่โฮมินิสที่วิวัฒนาการแยกตัวออกมาจากลิงไม่มีหางโลดแล่นอยู่บนโลกมาประมาณ4ล้านปีก่อนซึ่งในช่วงเวลานี้ยังมีขนเต็มตัวไม่แตกต่างไปจากลิงทั่วไปจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปจึงมีการวิวัฒนาการเป็นบรรพบุรุษมนุษย์ตระกูลโฮโมต่างๆซึ่งขนที่เคยมีอยู่เต็มไปหมดก็ค่อยๆหายไปเหลือไว้เฉพาะบางส่วนเท่านั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับขนเหล่านี้ทำไมวิวัฒนาการถึงเลือกที่จะกำจัดขนทิ้งไปอันดับที่79 Boeingหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องบินโบอิงโดยคิดว่าพวกเขาน่าจะทำเฉพาะเครื่องบินพาณิชย์แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีเท่านั้นเนื่องจากรายได้ 30% ของบริษัทมาจากธุรกิจด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางการทหารถึงขนาดที่มีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า Boeing Defense Space and Security หรือ BDS ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอากาศยานในรูปแบบต่างๆไล่ตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขับไล่เครื่องบินขนส่งและเครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นต้นโดยในปี 2021 แค่บริษัท BDS ของ Boeing เพียงอย่างเดียวก็สามารถทำรายได้ได้มากถึง 26,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 861,250 ล้านบาทแต่ถ้าหากรวมรายได้จากธุรกิจทุกส่วนเข้าไปด้วยก็จะอยู่ที่ 62,300 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2.02 ล้านล้านบาทอันดับที่78โทรทัศน์แม้ว่าผู้คนในปัจจุบันจะดูโทรทัศน์น้อยลงแล้วหันมาดูรายการต่างๆผ่านอุปกรณ์อื่นๆแต่ทว่าโทรทัศน์ก็ยังเป็นสิ่งที่มีกันแทบทุกบ้านเลยมาย้อนกลับไปเมื่อปี1946ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาและนายแดริลซานักที่เป็นผู้อำนวยการสร้างของ 20th Century Fox ได้เคยเปิดเผยมุมมองของเขาว่าโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มันเป็นเพียงแค่การปั่นกระแสเท่านั้นและคาดว่าไม่น่าเกิน6เดือนผู้คนจะเบื่อกับการจ้องมองกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆใบนี้แต่ทว่าเขาก็คิดผิดเนื่องจากโทรทัศน์ได้รับความนิยมเรื่อยมาซึ่งในปี 2019 ประเมินว่าน่าจะมีโทรทัศน์อยู่ตามบ้านคนไม่ต่ำกว่า 1,700 ล้านครัวเรือนอันดับที่77ออกแล้วเข้าใหม่แม้ว่าฝรั่งเศสจะเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้งแต่ทว่าในปี1958ประธานาธิบดีของพวกเขาอย่างนายชาลส์เดอโกลได้ตั้งคำถามต่อนาโต้ในเวลานั้นว่าสหรัฐอเมริกามีบทบาทและอิทธิพลในนาโต้มากเกินไปหรือไม่เขาเสนอให้ฝรั่งเศสสหรัฐและสหราชอาณาจักรมีจุดยืนที่ทัดเทียมกันทางฝรั่งเศสกดดันให้นาโต้สหรัฐและสหราชอาณาจักรยอมรับแผนปฏิรูปนาโต้ที่ฝรั่งเศสเสนอไปแต่ทว่าฝ่ายสหรัฐและสหราชอาณาจักรต่างก็ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับข้อเสนอนี้นั่นจึงทำให้สถานการณ์ภายในตึงเครียดเป็นอย่างมากซึ่งในเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเชิงลึกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดยืนเรื่องการเมืองเรื่องของอำนาจอธิปไตยและรวมไปถึงข้อตกลงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์จนทำให้ในปี1963ฝรั่งเศสได้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของนาโต้ทำให้กองกำลังหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนาโต้ต้องถอนตัวออกจากดินแดนของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาร่วมนาโต้อีกครั้งในปี2009อันดับที่76จัตุรัสทราฟัลการ์จัตุรัสทราฟัลการ์ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษถูกสร้างขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่19เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ยุทธนาวีที่ทราฟัลการ์ซึ่งถ้าหากมองเพลินๆแล้วเราก็จะเห็นได้ถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่ทว่าภายใต้ความสวยงามก็ยังมีสถานีตำรวจที่เล็กมากๆซ่อนอยู่โดยตั้งอยู่ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของจัตุรัสมันคือสถานีตำรวจที่เล็กมากๆซึ่งสามารถจุคนเข้าไปได้เพียงแค่1คนเท่านั้นมันถูกสร้างขึ้นมาในปี1926เพื่อใช้ในการตรวจตราความเรียบร้อยหรือใช้ในการขังโจรผู้ร้ายแบบชั่วคราวและด้วยความที่มันมีขนาดเล็กมากๆจึงแทบจะไม่มีใครสนใจมันเลยซึ่งในปัจจุบันมันก็ไม่ได้ถูกใช้เป็นสถานีตำรวจอีกต่อไปแต่ถูกเอามาใช้เป็นตู้เก็บไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่แทนอันดับที่75รอดมาได้อย่างที่ทราบกันดีว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นลอนดอนตกเป็นเป้าโจมตีและถูกทิ้งระเบิดใส่อย่างหนักหน่วงแต่ถึงอย่างนั้นทางราชวงศ์อังกฤษก็ยังคงประทับอยู่ภายในพระราชวังบักกิ้งแฮมและปฏิเสธที่จะลี้ภัยไปอยู่ที่อื่นโดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี้พระราชวังบักกิ้งแฮมสามารถรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินของเยอรมนีได้ถึง9ครั้งและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ยังคงปลอดภัยอันดับที่74 Space Shuttle โปรแกรม
ในทศวรรษที่1970ทาง NASA ได้พัฒนาโครงการกระสวยอวกาศหรือ Space Shuttle โปรแกรมขึ้นมามันคือกระสวยอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งตัวกระสวยนั้นถูกสร้างขึ้นมา5ลำโดยมี1ลำเป็นตัวต้นแบบมี2ลำที่ทำงานได้ตามที่คาดหวังและมี2ลำที่พังเสียหายไปในระหว่างปฏิบัติการซึ่งโดยรวมแล้วโครงการนี้ใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ได้นับเฉพาะแค่ NASA แต่เป็นการใช้เงินมากที่สุดในบรรดาโครงการอวกาศที่มีทั้งหมดบนโลกใบนี้ซึ่งตัวเงินนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 290,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ7ล้านล้านบาทอันดับที่73สาขาลอสเวลรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเราพูดถึงเมืองลอสเวลหลายคนอาจจะนึกไปถึงเหตุการณ์จานบินตกและเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่โด่งดังและพูดต่อกันมาตั้งแต่ปี1947นั่นจึงทำให้แมคโดนัลด์สาขานี้มีการตกแต่งไปตามธีมดังกล่าวมันมีรูปทรงคล้ายกับ UFO ซึ่งโดดเด่นสะดุดตาอย่างมากในยามค่ำคืนและแน่นอนว่าก็ย่อมมีลูกค้ามากมายที่เข้ามาใช้บริการสาขานี้อันดับที่72ปะทุครั้งล่าสุดอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าภูเขาไฟฟูจินั้นยังเป็นภูเขาไฟที่คลุกรุ่นอยู่และรอวันที่จะปะทุขึ้นมาอีกครั้งในอนาคตแต่ถ้าว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตการปะทุครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคมของปี1707โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินว่าสาเหตุของการปะทุในครั้งนั้นเริ่มต้นมาจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก่อนจากนั้น49วันให้หลังภูเขาไฟฟูจิจึงปะทุขึ้นมาซึ่งเป็นการปะทุที่ยาวนานต่อเนื่องจนไปสิ้นสุดในวันที่24กุมภาพันธ์ของปีถัดไปและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้ทำให้มีเท่าฐานจำนวนมากปนเปื้อนในอากาศเกิดแรงสั่นไหวเกิดดินถล่มครั้งใหญ่สิ่งแวดล้อมโดยรอบพังเสียหายและสุดท้ายมันก็นำมาซึ่งความหิวโหยของผู้คนอันดับที่71เสพติดอย่างที่เราเห็นกันว่าผู้คนใช้เวลามากมายไปกับการเล่น Facebook ซึ่งทางบริษัทเองก็ทุ่มเทในการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเล่น Facebook ให้นานขึ้นมากกว่าเดิมและการที่ผู้คนเล่น Facebook นานมากขึ้นแบบนี้มันก็ทำให้นักวิจัยสงสัยว่ามันจะเข้าข่ายเสพติดหรือไม่โดยที่ในปี2014ก็มีงานวิจัยที่สแกนสมองของคนที่ติดสารเสพติดและสแกนสมองของคนที่เล่น Facebook เป็นเวลานานซึ่งผลก็ออกมาว่าคนที่ชอบเล่น Facebook เป็นเวลานานหรืออาจถึงขั้นเสพติดการทำงานภายในสมองของพวกเขามีลักษณะคล้ายคลึงกับคนที่กำลังติดโคเคนซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนมากเพราะนอกจากตัวอัลกอริทึมของ Facebook ที่ออกแบบมาให้ผู้คนติดงอมแงมแล้วมันก็ยังผสมผสานเข้ากับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมอีกด้วยนั่นจึงทำให้ผู้คนใช้เวลาวนเวียนอยู่ใน Facebook นานขึ้นและมีแนวโน้มจะใช้เวลามากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้ปัจจุบันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ Facebook เท่านั้นเพราะการเล่นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆก็เป็นไปในทำนองนี้เช่นเดียวกันอันดับที่70อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนโยบายต่างๆของสหภาพยุโรปได้อำนวยความสะดวกมากมายให้แก่ประชาชนของประเทศสมาชิกเป็นอย่างมากซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตโดยพลเมืองที่ถือหนังสือเดินทางดังกล่าวจะสามารถเดินทางไปในประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าและไม่ต้องเจอกับขั้นตอนที่ยุ่งยากวุ่นวายซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานและตลาดการจ้างงานซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของหนังสือเดินทางแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่พลเมืองของประเทศสมาชิกจะสามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ได้ปกติเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศสมาชิกอื่นโดยจะไม่มีการชาร์จค่าบริการเพิ่มเติมหรือจะเป็นในส่วนของบัตรประกันสุขภาพของสหภาพยุโรปที่ทำให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้เมื่อพลเมืองเดินทางไปในประเทศสมาชิกอีกทั้งยังมีเรื่องของการขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อกันแทบทุกประเทศอีกด้วยอันดับที่69อดีตฐานลับในปี1966กองทัพจีนได้มีการสร้างฐานทัพลับขึ้นมาในบริเวณภูเขาชันเมืองฉงชิงพวกเขาได้รวบรวมทหารและวิศวกรกว่า 60,000 คนมาร่วมกันสร้างฐานทัพลับแห่งนี้โดยพวกเขาใช้วิธีการขุดเข้าไปในถ้ำขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นฐานทัพที่มีความสูง 79.6 เมตรและมีพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตรความแข็งแรงของมันนั้นสามารถทนทานต่อแผ่นดินไหวในระดับ8ได้สบายๆโดยจุดประสงค์ที่สร้างมันขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์เสริมศักยภาพของกองทัพจีนแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปี1984สงครามเย็นก็ทำสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปและการสร้างฐานทัพลับแห่งนี้ก็ต้องยุติลงทั้งๆที่มันใกล้จะสร้างเสร็จแล้วซึ่งในช่วงเวลานั้นพวกเขาสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 80-85% และได้มีการทิ้งร้างเรื่อยมาจนในที่สุดรัฐบาลจีนก็มองว่าการปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยๆแบบนี้มันคงไม่มีประโยชน์อะไรพวกเขาจึงตัดสินใจทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเริ่มให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาและยังคงเปิดให้บริการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่68มาเวลอย่างที่เราทราบกันดีว่าทาง Marvel และ DC Comics นั้นคือคู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันมาโดยตลอดแต่ทว่าในปี1984ทาง DC Comics ได้เคยยื่นโอกาสทองให้กับ Marvel เนื่องจากในช่วงเวลานั้น DC Comics ประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักซึ่งต้องการเงินจำนวนมากมาหมุนเวียนในบริษัทและสิ่งที่พวกเขาทำนั้นก็คือการเสนอขายตัวละครและเนื้อเรื่องให้กับ Marvel อันได้แก่ Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Justice League, Teen Titan และ Legion of Super Hero แต่ทว่าทาง Marvel กลับปฏิเสธข้อเสนอนี้โดยพวกเขามองว่า DC Comics
วลานั้นกำลังล้มเหลวและการซื้อตัวละครและเนื้อเรื่องพวกนี้มาสานต่อก็อาจไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นักและพวกเขาก็มีตัวละครและเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปการเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าทั้งตัวละครและเนื้อเรื่องของ DC Comics เป็นการ์ตูนระดับตำนานที่ทรงคุณค่าและสามารถทำเงินได้อย่างมากมายมหาศาลมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่67ใช้งานทางการทหารด้วยความที่พื้นที่โดยรอบสโตนเฮนจ์เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบทำให้มันถูกใช้งานในด้านการบินต่างๆยกตัวอย่างเช่นในช่วงทศวรรษที่1880พื้นที่ข้างๆสโตนเฮนจ์ถูกใช้เป็นสถานที่ในการประกอบและการทดสอบบอลลูนทางการทหารหรือจะเป็นในปี1906ก็มีเครื่องบินลำแรกลงจอดในพื้นที่บริเวณนี้จากนั้นก็ถูกใช้เป็นสถานที่ทดสอบการบินอยู่หลายต่อหลายครั้งหรือจะเป็นในช่วงของสงครามโลกครั้งที่1ที่ทางรัฐบาลอังกฤษต้องการพื้นที่ในการสร้างสนามบินใหม่ขึ้นมาและพวกเขาก็เลือกใช้พื้นที่ข้างๆสโตนเฮนจ์จากนั้นจึงได้มีการใช้เป็นสถานที่ทดสอบการบินและการฝึกซ้อมกำลังโดยระวังไม่ให้โซนเฮนได้รับความเสียหายจากนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงจึงได้มีการรื้อถอนสิ่งต่างๆออกไปแล้วทำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบให้กลับมาเป็นดังเดิมราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นอันดับที่66ทำไมข้าวสวยถึงเรียกว่าข้าวสวยนี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆกับคำถามที่ว่าทำไมข้าวสวยถึงเรียกว่าข้าวสวยซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่มีการจำแนกข้าวตามลักษณะเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นคือข้าวเหนียวและข้าวเจ้าโดยในส่วนของข้าวเหนียวนั้นมันก็ตรงตัวอยู่แล้วคือการที่มันเหนียวและกอดติดกันเป็นก้อนในขณะที่ข้าวเจ้าคำว่าเจ้าในสมัยนั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าร่วนซุยจึงทำให้ข้าวเจ้ามีอีกชื่อหนึ่งว่าข้าวซุยจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปคำว่าซุยก็ผิดเพี้ยนจนกลายเป็นคำว่าสวยและได้ออกมาเป็นคำว่าข้าวสวยอย่างในทุกวันนี้อันดับที่65The Merge ผลงานชิ้นนี้เป็นของศิลปินปริศนาผู้ที่มีนามว่าแพ็กมันคือ NFT ในรูปแบบของ Fragmented Art เปิดขายครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2021โดยความพิเศษของโปรเจกต์ The Merge นี้คือการที่แต่ละชิ้นจะมีการระบุแมสเอาไว้ด้วยซึ่งถ้าหากยิ่งมีแมสมากก็จะยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการได้รับโทเค็น ASH หรือการเข้าถึง NFT ของแพ็กได้โดยชิ้นที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้ปัจจุบันมันคือ NFT ที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลกด้วยราคา 91,800,000 เหรียญสหรัฐหรือ 3,075 ล้านบาทและมันทำให้ศิลปินแพ็กเป็นศิลปินที่สามารถทำเงินได้มากที่สุดจากผลงานชิ้นเดียวอันดับที่64ช่วยสหรัฐในปี1893ถึงปี1897เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาต้องพบเจอความยากลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากเศรษฐกิจถดถอยเป็นอย่างหนักทางรัฐบาลสหรัฐแทบจะไม่มีกำลังในการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้เลยเนื่องจากพวกเขาขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมากและทองคำที่เก็บสะสมเอาไว้ก็ลดน้อยลงไปทุกทีโดยปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นมานี้มันอาจนำไปสู่การผิดชำระหนี้ของสหรัฐอเมริกาได้และถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นั่นจึงทำให้ประธานาธิบดีโกเวอร์คลีฟแลนด์ได้ติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากธนาคาร JP Morgan และลอร์ดชายBanking Family of England เพื่อทำการขอกู้ยืมทองคำซึ่งในสมัยนั้นมีมูลค่าอยู่ที่65ล้านเหรียญสหรัฐแต่ถ้าหากว่าคิดเป็นค่าเงินของปัจจุบันมูลค่าคงไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 4,200 ล้านบาทซึ่งทองคำจำนวนนี้ก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการช่วยสหรัฐอเมริกาให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นมาได้อันดับที่63แรงโน้มถ่วงน้อยภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้มันคือภาพที่แสดงให้เห็นถึงแรงโน้มถ่วงบนพื้นที่แต่ละจุดบนโลกซึ่งถ้าหากว่าเป็นสีแดงก็จะหมายถึงมีแรงโน้มถ่วงมากแต่ถ้าหากเป็นสีน้ำเงินก็จะหมายถึงมีแรงโน้มถ่วงน้อยและเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ของประเทศแคนาดามีโซนสีน้ำเงินที่กว้างใหญ่ซึ่งนั่นหมายความว่าพื้นที่บริเวณนี้มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าที่อื่นบนโลกโดยเหตุผลที่เป็นแบบนั้นปัจจุบันเชื่อว่ามีความเป็นไปได้อยู่2อย่างอย่างแรกคือใต้เปลือกโลกบริเวณนี้มันอาจจะมีแมกมาอยู่น้อยกว่าที่อื่นทำให้เป็นโซนที่มีมวลน้อยและมีแรงโน้มถ่วงน้อยเช่นเดียวกันและอย่างที่2ก็คือในอดีตอันแสนยาวไกลพื้นที่บริเวณนี้ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งจากนั้นเมื่อน้ำแข็งละลายไปมันก็พาหน้าดินไหลออกไปด้วยจนทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีดินน้อยกว่าที่อื่นทำให้มีมวลน้อยกว่าและมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าเช่นกันซึ่งความเป็นไปได้ทั้ง2อย่างนี้มันอาจจะเป็นจริงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นจริงได้ทั้ง2อย่างอันดับที่62แรงงานต่างชาติอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ากาตาร์มีประชากรอยู่ 2,980,000 คนซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์ worldpopulationreview.com ระบุว่าในปี2022มีพลเมืองกาตาร์จริงๆอยู่ไม่เกิน 15% ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาทำงานและส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นแรงงานที่สามารถแบ่งสัดส่วนหลักๆได้ดังนี้ชาวอินเดีย 24% ชาวเนปาล 16% ชาวอาหรับชาติอื่นๆ 13% ชาวฟิลิปปินส์ 11% ซึ่งแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาทำงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆโครงสร้างพื้นฐานของกาตาร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกปี2022และจากข้อมูลยังพบอีกว่าจะมีแรงงานต่างชาติอพยพเข้ามาทำงานที่กาตาร์เฉลี่ยแล้ววันละ79คนอันดับที่61โคคาโคล่า
อย่างที่เรารู้กันดีว่าการดื่มน้ำบัลลังก์มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ทว่าในปี2008โคคาโคล่าออสเตรเลียก็ได้ออกแคมเปญที่มีชื่อว่า Motherhood and Miss Bursting โดยได้มีการว่าจ้างนักแสดงชื่อดังชาวออสเตรเลียอย่างเคอรี่อัมสตองเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่เป็นคุณแม่และพยายามชักจูงในทำนองที่ว่าการดื่มโคคาโคล่านั้นดีต่อสุขภาพมีการใช้อินโฟกราฟิกในการสื่อสารว่าโคคาโคล่าไม่ทำให้เด็กอ้วนไม่ทำร้ายฟันและไม่มีคาเฟอีนในปริมาณที่เป็นอันตรายซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ผู้ปกครองผู้บริโภคและทันตแพทย์มากมายในออสเตรเลียออกมาเรียกร้องถึงความไม่ถูกต้องเนื่องจากมันเข้าข่ายทำให้ประชาชนเข้าใจผิดซึ่งสุดท้ายโคคาโคล่าก็ได้ถอนโฆษณานี้ออกไปยกเลิกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้และพวกเขาก็ได้ออกมาขอโทษสังคมอีกด้วยอันดับที่60เคยเป็นสีขาวหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าที่เราเห็นกันในปัจจุบันมันไม่ใช่สภาพดั้งเดิมเหมือนตอนที่สร้างเสร็จใหม่ๆแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้พูดง่ายๆว่ามันคือเปลือกชั้นในเนื่องจากในอดีตนั้นผิวนอกของมหาพีระมิดแห่งกีซ่าทำมาจากทูราลามสโตนหรือหินปูนจากเมืองทูราโดยหินปูนที่ว่านี้มันทำให้ผิวนอกของมหาพีระมิดเป็นสีขาวซึ่งแต่ละด้านก็จะเป็นผิวเรียบไม่ได้เป็นขั้นบันไดมาอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันซึ่งกล่าวกันว่าสีขาวของมหาพีระมิดมันสะท้อนแสงแดดในตอนกลางวันจนสามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกลหลายกิโลเมตรอีกทั้งมันยังร้อนแสงจันทร์ในยามค่ำคืนอีกด้วยจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายพันปีหินปูนที่เป็นผิวนอกก็ถูกถอดออกเพื่อเอาไปใช้ทำสิ่งก่อสร้างอื่นและส่วนที่ไม่ได้ถอดออกไปมันก็สึกกร่อนตามกาลเวลาและในส่วนยอดนั้นก็ถูกคลุมเอาไว้ด้วยทองคำหรือไม่ก็โลหะสีทองจำพวกทองเหลืองอันดับที่59ไอซ์แลนด์เวย์ในข้อนี้อาจจะเรียกว่าเป็นสนามบินได้ไม่เต็มปากนักแต่ด้วยความแปลกของมันจึงทำให้มาอยู่ในข้อที่1กับสิ่งที่เรียกว่าไอซ์รันเวย์ที่ตั้งอยู่บนแอนตาร์กติกาโดยรันเวย์น้ำแข็งที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ United States Antarctica Program โดยมันคือรันเวย์น้ำแข็งที่เกิดจากการแข็งตัวของน้ำทะเลและมีความยาวเพียง 1/4 ไมล์หรือประมาณ402เมตรแผ่นน้ำแข็งของรันเวย์มีความแข็งแรงมากพอที่จะรองรับการลงจอดและรับน้ำหนักของเครื่องบินต่างๆได้ซึ่งเครื่องบินที่เคยมาเยือนรันเวย์แห่งนี้ก็มีอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่น Lockheed C5 Galaxy Lockheed P3 Orion Boeing 747 Globemaster 3หรือจะเป็น Airbus A340 ที่เพิ่งมาเยือนเมื่อปลายปี2021แต่ถึงอย่างไรก็ตามรันเวย์น้ำแข็งที่ว่านี้ก็ไม่ได้คงทนถาวรเหมือนอย่างที่อื่นเนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นช่วงเวลาที่แผ่นน้ำแข็งละลายและเกิดการปริแตกทำให้ในช่วงเวลานี้จะไม่สามารถใช้งานได้และต้องปล่อยให้ละลายไปตามธรรมชาติจากนั้นเมื่อน้ำทะเลแข็งตัวอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมก็จะมีการสร้างรันเวย์น้ำแข็งที่ว่านี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ซ้ำๆกันทุกปีอันดับที่58คณิตศาสตร์กับความกลัวหลายคนอาจจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์สักเท่าไหร่นักหรืออาจจะถึงขั้นรู้สึกทรมานเมื่อได้มองเห็นสมการที่ซับซ้อนจนกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่เก่งคำนวณไม่ว่าจะให้ใครสอนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีและยิ่งถูกอาจารย์เรียกให้ตอบในห้องเรียนแล้วมันก็ยิ่งทำให้หัวใจเต้นแรงเป็นอย่างมากและในทุกๆครั้งที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะภาวนาขอให้อาจารย์เรียกชื่อคนอื่นซึ่งความกลัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะในแง่ของจิตใจเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงการทำงานของสมองด้วยโดยความกลัวที่เกิดขึ้นมามันจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการคำนวณของเราลดลงเป็นอย่างมากหรือไม่ก็อาจหยุดการคำนวณไปเลยโดยปรากฏการณ์ที่ว่านี้มันก็คล้ายกับการเห็นสิงโตเข้ามาใกล้ๆแล้วเรารู้สึกกลัวมากๆกลัวจนวิ่งไม่ออกอีกทั้งสมองของเรายังแยกแยะไม่ออกว่าไหนคือความกลัวจากคณิตศาสตร์และไหนคือความกลัวจากสัตว์ร้ายอันดับที่57การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทมีอาการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่หาได้ยากโดยตัวเขาเกิดมาพร้อมกับภาวะที่เรียกว่าเซนทรัลเฮทิโรโคเมียและเซ็กทรัลเฮทิโรโคเมียซึ่งมันทำให้ในตาของเขามีหลายสีโดยเป็นการผสมผสานกันของสีฟ้าสีเขียวและสีทองส่วนคนอื่นจะมองเห็นเป็นสีอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงที่เข้ามาตกกระทบและด้วยในตาที่พิเศษแบบนี้มันจึงเป็นอวัยวะที่เขาชื่นชอบมากที่สุดอีกทั้งดวงตายังเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการถ่ายทอดอารมณ์ในการแสดงอีกด้วยอันดับที่56และสภาพดาวอังคารการที่มนุษยชาติจะย้ายไปอยู่ดาวอังคารได้อย่างถาวรสภาพแวดล้อมของดาวอังคารต้องเหมาะสมกับพวกเราด้วยแต่ถ้าว่าการจะรอให้ดาวอังคารเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นเองตามธรรมชาติมันก็คงจะใช้เวลานานมากเกินไปดังนั้นจะเกิดแนวคิดเปลี่ยนสภาพดาวอังคารด้วยฝีมือของมนุษย์โดยแนวคิดที่ว่านี้ก็มีคนคิดค้นออกมามากมายหลายวิธีซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหลักการสำคัญแบบเดียวกันนั่นคือการทำให้ดาวอังคารอุ่นขึ้นเพื่อให้น้ำแข็งที่ขั้วดาวละลายและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆจนสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่โด่งดังมากๆก็คือวิธีการที่อีลอนมัสก์เสนอขึ้นมาเขาเสนอให้มีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ดาวอังคารโดยให้มันระเบิดกลางอากาศก่อนที่จะตกลงมาถึงพื้นและมันจะทำให้ดาวอังคารมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้เนื่องจากมันอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีหรือในกรณีที่ระเบิดใกล้ผิวดาวมากเกินไปมันจะทำให้มีฝุ่นปกคลุมไปทั่วดาวอังคารจนแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องผ่านเข้ามาได้และมันจะทำให้ดาวอังคารเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอันดับที่55จักรวาลฟองเล็กและฟองใหญ่
ทฤษฎีในข้อนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากข้อที่แล้วซึ่งสามารถเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆดังนี้ถ้าหากในข้อที่แล้วจักรวาล1แห่งคือฟอง1ฟองถ้าหากว่ามีจักรวาลพันล้านแห่งก็จะมีฟองอยู่พันล้านฟองโดยแต่ละฟองจะมีกฎทางฟิสิกส์เหมือนกันทุกประการแต่ทว่าทฤษฎีในข้อนี้ได้เสริมว่ามีความเป็นไปได้ที่ฟองจักรวาลขนาดเล็กจำนวนมากจะถูกบรรจุเอาไว้ในฟองที่ใหญ่กว่าและฟองขนาดใหญ่ที่ว่านี้ก็มีอยู่นับไม่ถ้วนเช่นกันแต่สิ่งที่พิเศษมากไปกว่านั้นฟองขนาดใหญ่เปรียบเสมือนการจัดกลุ่มพหุจักรวาลเนื่องจากฟองจักรวาลเล็กๆที่อยู่ข้างในนั้นแต่ละฟองจะมีกฎฟิสิกส์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าอยู่ภายในจักรวาลฟองใหญ่ฟองอื่นก็จะมีกฎทางฟิสิกส์ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือในการ์ตูนแฟนซีต่างๆที่ผู้คนมีที่ปฏิหารสามารถปล่อยพลังนู่นนี่นั่นได้จริงๆแล้วมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้เพียงแต่ว่าพวกเขาอยู่ในจักรวาลฟองใหญ่ฟองอื่นเท่านั้นอันดับที่54ไซโคเปียไซโคเปียเป็นโรคที่หายากที่มีมาตั้งแต่กำเนิดโดยผลของโรคนี้จะทำให้เด็กทารกไม่มีจมูกแต่จะมีส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายกับงวงมีดวงตาแค่หนึ่งดวงอยู่ตรงกลางสมองซีกซ้ายและซีกขวาไม่เชื่อมต่อกันโดยเด็กทารกที่มีอาการแบบนี้ส่วนใหญ่นั้นจะเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นานหรือไม่ก็เกิดการแท้งไปเลยและในส่วนสาเหตุของโรคนั้นปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดแต่คาดการว่าอาจเกิดจากพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์ของเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์แต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือแม้ว่าโรคนี้จะสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆแต่ก็ยังไม่มีวิธีการรักษาและวิธีการป้องกันอันดับที่53ทำไมแมวชอบกล่องกระดาษใครที่เลี้ยงแมวจะรู้ดีว่าแมวชอบเข้าไปนอนซุกตัวในกล่องกระดาษจนทำให้เกิดความสงสัยที่ว่าทำไมแมวถึงชอบกล่องกระดาษมากขนาดนี้ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการที่แมวเข้าไปอยู่ในที่แคบๆเนื่องจากมันต้องการหลบภัยต้องการคลายเครียดและมันทำให้รู้สึกอบอุ่นซึ่งถ้าเป็นแมวป่ามันก็จะเข้าไปอยู่ตามโพรงไม้หรือไม่ก็ตามซอกหลืบเล็กๆในขณะที่แมวบ้านจะเข้าไปซุกตัวใต้โซฟาใต้ตู้ใต้เตียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล่องกระดาษซึ่งกล่องกระดาษนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แมวชอบมากเป็นพิเศษเนื่องจากแมวอาจจะชอบกลิ่นของกล่องกระดาษชอบผิวสัมผัสที่เป็นหลอนอีกทั้งกล่องกระดาษยังสามารถกัดเล่นได้และใช้เล็บขวนเล่นได้อีกด้วยอันดับที่52แหล่งน้ำมันถ้าหากถามว่ามีอะไรอยู่ในแอนตาร์กติกาหลายคนอาจจะคิดว่ามีแค่น้ำแข็งและความหนาวเย็นแต่ทว่าใต้พื้นดินของแอนตาร์กติกาก็ยังมีทรัพยากรล้ำค่าซ่อนอยู่ซึ่งมันก็คือแหล่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่ที่ประเมินว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ70ล้านตันหรือ 513,000 ล้านบาร์เรลซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีใครเข้าไปแตะต้องมันเนื่องจากเมื่อปี1961มี28ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าจะไม่มีการขุดเจาะไม่ทำเหมืองแร่และไม่สร้างสิ่งก่อสร้างใดๆบนพื้นน้ำแข็งของแอนตาร์กติกานั่นจึงทำให้ไม่สามารถแตะต้องน้ำมันส่วนนี้ได้อีกทั้งมันยังเสี่ยงเกินไปเนื่องจากการขุดเจาะน้ำมันอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนที่อาจสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจนยากเกินกว่าที่จะแก้ไขและการไปขุดน้ำมันที่แอนตาร์กติกาก็ต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากๆดังนั้นเมื่อพิจารณาถึง2เรื่องนี้จึงทำให้กล่าวได้ว่าหากโลกของเราไม่ขาดแคลนน้ำมันจนถึงขีดสุดจริงๆก็คงจะไม่มีใครไปขุดเจาะน้ำมันดิบที่แอนตาร์กติกาอันดับที่51เรือ SS อูรังเมดันสำหรับเรือ SS อูรังเมดันลำนี้เป็นอีกหนึ่งเรือผีสิงที่โด่งดังมากๆโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี1948ในขณะที่เรือของชาวอเมริกันกำลังแล่นผ่านช่องแคบมะละกาพวกเขาได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากเรือ SS อูรังเมดันโดยข้อความนี้ระบุว่ากัปตันและลูกเรือทั้งหมดตายหมดแล้วและตัวผมเองก็ตายแล้วเช่นกันจากนั้นเรือของชาวอเมริกันก็จะแล่นไปตามพิกัดที่ขอความช่วยเหลือและเมื่อไปถึงก็พบว่าคนบนเรือทั้งหมดนั้นตายไปแล้วจริงๆแต่ทว่าศพของพวกเขานั้นกลับอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวแบบสุดขีดลำตัวแข็งทื่อหน้าตาบิดเบี้ยวราวกับว่าพวกเขาพบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตแต่ก็ไม่มีใครรอดมาบอกได้ว่าสิ่งน่ากลัวที่ว่านี้มันคืออะไรจากนั้นเรือของชาวอเมริกันก็ตัดสินใจลากเรือลำนี้กลับไปแต่ทว่าในระหว่างนั้นอยู่ๆก็มีไฟลุกไหม้ที่ตัวเรือจนทำให้ต้องตัดเชือกลากจูงออกแล้วเรือ SS อูรังเมดันก็จมหายลงไปในท้องทะเลโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เรือลำนั้นกันแน่อันดับที่50ตั้งชื่อลูกตามตัวการ์ตูนในเดือนพฤษภาคมปี2022ก็มีข่าวที่สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยกับการที่นายเจมซี่โบดิวามาริโบโจที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวชาวฟิลิปปินส์วัย29ปีเขาเคยตกลงกับอดีตภรรยาไว้ว่าจะตั้งชื่อลูกว่านารูโตะตามชื่อของตัวการ์ตูนดังที่เขาชื่นชอบแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุบางประการทำให้เขาต้องเลิกรากับภรรยาไปและตัวเขาก็ไม่อยากให้ลูกมีชื่อว่านารูโตะอีกต่อไปเขาจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อของลูกโดยการเอาชื่อตัวละครที่เป็นพ่อของนารูโตะมาใส่ด้วยจนกลายเป็นว่าลูกของเขามีชื่อเต็มๆว่านารูโตะอุซึมากินามิคาเซะพีมาริโจจนกลายเป็นเสียงฮือฮาในโลกอินเทอร์เน็ตจากนั้นเมื่อมีคนถามเขาเพิ่มเติมว่าถ้าหากวันหนึ่งข้างหน้าเขามีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนเขาจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรโดยเขาได้ตอบกลับมาว่าเขาอาจจะตั้งชื่อลูกคนใหม่ว่าซาสึเกะอันดับที่49คาโรลิก
นี่คือสิ่งที่เคยถูกยอมรับกันอย่างกว้างขวางตลอดศตวรรษที่18ไปจนถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่19กับสิ่งที่เรียกว่าคาโลริกโดยเชื่อกันว่ามันคือของเหลวที่มองไม่เห็นมันเคลื่อนย้ายจากวัตถุที่มีความร้อนไปสู่วัตถุที่มีความเย็นและการไหลเวียนของคาโลริกที่ว่านี้ก็จะทำให้คุณสมบัติของวัตถุเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันก็ถูกเอาไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการที่น้ำระเหยเป็นไอการควบแน่นของไอน้ำและการเปลี่ยนสถานะของสารต่างๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับคาโลริกนี้ก็ได้ถูกหักล้างไปและถูกแทนที่ด้วยทฤษฎีความร้อนและอุณหภูมิศาสตร์สมัยใหม่ที่มีความกระจ่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ดีกว่าอันดับที่48นครรัฐวาติกันประเทศเล็กจิ๋วที่มีชื่อว่านครรัฐวาติกันมีพื้นที่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่เพียง805คนซึ่งนครรัฐวาติกันตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมของประเทศอิตาลีและยังเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาผู้ซึ่งมีอำนาจปกครองประเทศและเป็นเสด็จขาดแต่เพียงผู้เดียวและสิ่งที่ทำให้นครรัฐวาติกันมีเสน่ห์จนน่าหลงใหลก็คงหนีไม่พ้นประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ยังคงความสวยงามอลังการและมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งจนกล่าวได้ว่าแม้ว่านครรัฐวาติกันจะเป็นประเทศที่เล็กจิ๋วแต่ความแจ๋วของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยอันดับที่47เครื่องอินิกมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นั้นการสื่อสารระหว่างการถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและข้อมูลก็คือสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งยวดรหัสข้อมูลของเราหลุดไปอยู่ในมือของศัตรูมันก็อาจจะหมายถึงความสูญเสียการบาดเจ็บล้มตายไปจนถึงขั้นนำไปสู่ความพ่ายแพ้และด้วยเหตุนี้เองนาซีเยอรมนีจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครื่องเข้ารหัสลับอินิกมาขึ้นมาเพื่อใช้ในการดัดแปลงข้อความธรรมดาให้กลายเป็นรหัสลับและพวกเขาก็ใช้ข้อความเข้ารหัสนี้ในการติดต่อสื่อสารกันเองซึ่งในช่วงเวลานั้นกล่าวได้ว่าเครื่องอินิกมาคือสุดยอดแห่งสิ่งประดิษฐ์หรือในแง่ของวิชาการถูกเรียกว่าความสวยงามทางคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำไปเนื่องจากศัตรูของนาซีเยอรมนีพากันปวดหัวไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีใครสามารถถอดความรหัสลับที่ว่านี้ได้โดยได้มีการคำนวณเอาไว้ว่าความน่าจะเป็นที่จะถอดรหัสเพื่อเอาข้อความต้นฉบับออกมาอยู่ที่1ใน158ล้าน 962,000 แต่ทว่าในตอนท้ายชายที่มีชื่อว่าอลันทัวริงที่เป็นนักคณิตศาสตร์และนักตรรกศาสตร์ชาวอังกฤษก็สามารถไขปริศนาและถอดรหัสเครื่องอินิกมาได้สำเร็จโดยได้มีการคำนวณเอาไว้ว่าการที่สามารถถอดรหัสเครื่องอินิกมานี้ได้สำเร็จมันช่วยสงครามโลกครั้งที่2จบเร็วกว่าที่ควรจะเป็นถึง2ปีโดยคาดกันว่าน่าจะมีการสร้างเครื่องอินิกมาขึ้นมาประมาณ318เครื่องซึ่งหนึ่งในนั้นทางบริษัทคริสตี้ได้นำออกมาประมูลในปี2011ซึ่งก็จบไปที่ราคา 221,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น 287,178 เหรียญสหรัฐหรือ 10,51,230 บาทของค่าเงินในปี2022อันดับที่46เหล็กไหลถ้าพูดถึงแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความโด่งดังมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเหล็กไหลซึ่งว่ากันว่าเหล็กไหลนั้นมีคุณวิเศษมากล้นโดดเด่นด้านแคล้วคลาดคงกระพันไม่มีสิ่งใดมาทำอันตรายต่อผู้ครอบครองได้และตามตำนานยังได้กล่าวอีกว่าเหล็กไหลนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติอยู่ภายในถ้ำในป่าเขาซึ่งก็จะมีเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพญานาคปกปักรักษาอยู่ทำให้คนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถตัดเหล็กไหลมาใช้ได้จะมีเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเท่านั้นโดยวิธีการนำเหล็กไหลออกมาทำได้โดยการเอาน้ำผึ้งไปชโลมจากนั้นจึงใช้ไฟก็จะทำให้เหล็กไหลอ่อนตัวและยืดออกมาแล้วก็จะสามารถตัดเหล็กไหลออกมาได้แต่ถ้าว่าการตัดเหล็กไหลที่ว่านี้แม้จะทำขั้นตอนและพิธีการถูกต้องแต่ถ้าหากตัวเหล็กไหลเองไม่ยอมให้ตัดก็จะทำให้ไม่สามารถตัดเหล็กไหลออกมาได้ผู้ที่ตัดจะมีอาการเหมือนโดนฟ้าผ่าหรือไม่ก็รู้สึกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตแต่ในแง่ของวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเหล็กไหลนั้นคือโลหะที่มีจุดล้อมเหลวต่ำซึ่งอาจจะมาจากอุกกาบาตนอกโลกหรือไม่ก็เป็นแร่ซิลิเกตที่ผุดขึ้นมาจากใต้พื้นโลกอันดับที่45ดวงอาทิตย์กินโลกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าดวงอาทิตย์ได้ก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนแต่ทางนักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณเอาไว้ว่าณเวลานี้ดวงอาทิตย์ได้เดินทางมาเกือบครึ่งชีวิตของมันแล้วหรือเรียกได้ว่าดวงอาทิตย์กำลังอยู่ในวัยกลางคนซึ่งประมาณ 5,000 ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์ก็จะสิ้นอายุไขเนื่องจากมันจะเผาผลาญเชื้อเพลิงจนหมดสิ้นไปซึ่งจะเริ่มจากการเผาผลาญฮีเลียมจนหมดไปก่อนจากนั้นก็จะเผาผลาญไฮโดรเจนที่เหลือซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะกินระยะเวลานาน130ล้านปีและในช่วง130ล้านปีนี้เองดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆบวมออกไปทีละนิดจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าดาวยักษ์แดงมันจะขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆจนกลืนกินดาวเคราะห์บริวารเข้าไปทีละดวงไล่ตั้งแต่ดาวพุธดาวศุกร์และรวมไปถึงโลกของเราด้วยอันดับที่44จักรวรรดิรัสเซียขายอลาสก้าในอดีตนั้นจักรวรรดิรัสเซียมีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากและปกครองดินแดนมากมายซึ่งก็รวมไปถึงอลาสก้าด้วยแต่ทว่าในศตวรรษที่19จักรวรรดิรัสเซียทำสงครามค่อนข้างเยอะซึ่งมันทำให้พวกเขามีค่าใช้จ่ายมหาศาลและการกำกับดูแลดินแดนต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทำได้อย่างยากลำบากและมีต้นทุนแทบทั้งสิ้นซึ่งมันก็นำมาซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจจนทำให้ทางจักรวรรดิรัสเซียต้องหาเงินมาใช้ในการหมุนเวียนและเมื่อมองไปที่อลาสก้าที่พวกเขาดูแลอยู่สิ่งที่พวกเขามองเห็นก็คือดินแดนว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ไพศาลมีชาวรัสเซียอยู่น้อยมากบริหารจัดการได้อย่างยากลำบาก
าและที่สำคัญที่สุดจักรวรรดิรัสเซียกลัวว่าด้วยภาวะสงครามมันอาจจะทำให้พวกเขาต้องเสียดินแดนอลาสก้าไปแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมานั่นจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจขายอลาสก้าให้กับทางสหรัฐอเมริกาโดยได้มีการโอนสิทธิ์มาให้สหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมของปี1867โดยทางสหรัฐได้จ่ายเป็นเช็คที่มีมูลค่า7,200,000 เหรียญสหรัฐซึ่งถ้าหากเทียบเป็นค่าเงินของปี2022ก็จะอยู่ที่142 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 5,020 ล้านบาทและถึงแม้ว่าตัวเลขนี้จะดูน้อยกว่าข้ออื่นแต่ถ้าหากมองในแง่ของค่าเสียโอกาสที่มาจากอลาสก้าซึ่งมีพื้นที่1,723,000 ตารางกิโลเมตรมันก็ย่อมมีมูลค่ามากกว่าข้อไหนๆและสิ่งที่น่าเจ็บใจสำหรับจักรวรรดิรัสเซียก็คือหลังจากที่พวกเขาขายอลาสก้าไปประมาณ1ปีหลังจากนั้นก็ได้มีการค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติภายในดินแดนอลาสก้าและแน่นอนว่ามูลค่าของมันนั้นมหาศาลอันดับที่43นกสาฬิกาลิ้นทองเครื่องรางอย่างนกสาฬิกาลิ้นทองหรือที่บางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่านกสาฬิกาจัดว่าเป็นเครื่องรางเฉพาะทางที่มีพุทธคุณเฉพาะตัวซึ่งก็คือความโดดเด่นในเรื่องของคำพูดจะทำให้คำพูดของผู้ที่บูชามีความน่าเชื่อถือพูดแล้วถูกใจคนพูดแล้วมีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมคำพูดจะนำมาซึ่งลาภยศเงินทองนั่นจึงทำให้นกสาฬิกาเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาชีพที่ใช้คำพูดเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนักขายดารานักแสดงหรืออาชีพที่ต้องใช้การเจรจาต่อรองอีกทั้งยังกล่าวกันว่าแม้แต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็ยังต้องมีบูชาไว้ติดตัวซึ่งนกสาฬิกาอันดับหนึ่งของเมืองไทยนั้นก็คือนกสาฬิกาของหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยโดยรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั้นเป็นเนื้อผงที่มีราคาเช่าหากันที่หลักแสนบาทโดยผู้ที่เคยบูชาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือที่สุดแห่งนกสาฬิกาจริงๆอันดับที่42เพชรไม่ใช่เป็นแค่ศาสนาและวัฒนธรรมหลายอย่างเท่านั้นที่อินเดียเป็นผู้ริเริ่มแต่คุณทราบไหมครับว่าเท่าที่เคยมีการบันทึกมาการค้นพบเพชรครั้งแรกของโลกนั้นเกิดขึ้นในการทำเหมืองในประเทศอินเดียในช่วงราวศตวรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีผู้คนมากมายที่คิดว่าเพชรสามารถพบเจอได้เฉพาะแค่ในอินเดียและในเวลาต่อมามันก็เป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์จึงพยายามสอดแสวงหาเพชรจากแหล่งอื่นๆจนในศตวรรษที่18ก็ได้มีการค้นพบแหล่งเพชรในบราซิลและแอฟริกาและก็มีการค้นพบที่อื่นตามมาอีกเรื่อยๆซึ่งในแง่ของความนิยมนั้นในสมัยอินเดียโบราณเพชรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับทางศาสนาซึ่งกว่าที่เพชรจะได้รับความนิยมจากคนหมู่มากทั่วโลกก็ปาเข้าไปในศตวรรษที่19เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมนุษย์มีวิธีการสรรหาการคัดเลือกและวิธีการเจรไนเพชรให้ออกมาได้สวยงามมากขึ้นและแน่นอนว่าเทคนิคการทำเครื่องประดับก็สูงมากขึ้นเช่นเดียวกันอันดับที่41 value based pricingการตั้งราคาตามคุณค่าหรือที่เรียกว่า value based pricing เป็นสิ่งที่เห็นกันได้มากในกลุ่มสินค้าหรูไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมหรือนาฬิกาหรูซึ่งเป็นการตั้งราคาขายตามคุณค่าของสินค้ายิ่งสินค้ามีคุณค่ามากเท่าไหร่ราคาขายก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นจึงทำให้ผู้ขายมีกำไรค่อนข้างมากโดยกลยุทธ์ตั้งราคาแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้เพราะสินค้าที่ผลิตออกมาในสายตาของลูกค้าต้องมีคุณค่าสูงพอๆกับราคาด้วยและถ้าหากถามว่าคุณค่าที่ว่านี้คืออะไรคำตอบนั้นก็มีมากมายหลายอย่างรวมกันยกตัวอย่างเช่นคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าสูงมากทำจากวัสดุพรีเมียมเป็นสินค้าที่หาได้ยากซื้อยากในบางกรณีมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องมีประวัติและโปรไฟล์ที่ดีด้วยทางร้านถึงจะยอมขายให้และแม้แต่เรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญในสมัยนี้การได้ครอบครองสินค้าหรูกลายเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะทางสังคมไปแล้วจึงทำให้ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกและผู้คนก็ยินดีที่จะจ่ายในราคาสูงเพื่อให้ได้สินค้าเหล่านี้มาไว้ในครอบครองและเราก็จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นสินค้าแบรนด์เดิมรุ่นเดิมแบบเดิมก็จะมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นทุกปีอันดับที่40ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียความมั่งคั่งร่ำรวยของราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งความอลังการที่มีอยู่มากมายจนห่างจากอันดับอื่นๆไปไกลหลายเท่าตัวซึ่งจากการประเมินระบุว่าราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียนั้นน่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ 50.4 ล้านล้านบาทซึ่งแหล่งที่มาของความมั่งคั่งนี้แน่นอนว่าย่อมมาจากอุตสาหกรรมน้ำมันโดยที่ในปี2022ซาอุดีอาระเบียสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ 10.83 ล้านบาเรลต่อวันซึ่งซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่คิดเป็น 15-17% ของทั้งโลกและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกๆการตัดสินใจของซาอุดีอาระเบียส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกซึ่งก็ทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียถึงได้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากขนาดนี้อันดับที่39ต้นกำเนิดแม่น้ำอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเทือกเขาหิมาลัยนั้นเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและน้ำแข็งเป็นปริมาณมหาศาลนั่นจึงทำให้เทือกเขาหิมาลัยกลายเป็นแหล่งน้ำสำคัญของหลายๆประเทศโดยเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายไล่ตั้งแต่แม่น้ำคงคาแม่น้ำสินธุแม่น้ำพรหมบุตรแม่น้ำยมุนาแม่น้ำกอมตีและแม่น้ำโขงเป็นต้นซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยมันไหลลงมาไกลกว่าที่เราคิดกันมากโดยได้มีการประเมินว่าสายน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยได้หล่อเลี้ยงมนุษย์กว่า 1,650 ล้านคนซึ่งคิดเป็น 21.28% ของประชากรที่มีทั้งหมดบนโลกอันดับที่38ทำไมไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระ
ไม่ใช่เพียงแค่ชาวต่างชาติเท่านั้นที่คิดว่าแปลกและน่าสงสัยเพราะแม้แต่คนไทยบางส่วนก็ยังสงสัยด้วยเช่นกันกับกฎหมายที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะงงว่าทำไมกฎหมายถึงห้ามไม่ให้ขายและต่อให้ชาวต่างชาติทำความเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะวันสำคัญทางศาสนาแต่ก็ยังมีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เห็นต่างซึ่งพวกเขามองว่าพวกเขานับถือศาสนาอื่นซึ่งไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องใดๆกับความเชื่อดังกล่าวดังนั้นก็น่าจะอนุโลมให้พวกเขาบ้างและนอกจากนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการห้ามมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ความจริงแล้วกฎหมายนี้ไม่ได้นานขนาดนั้นเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เพิ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปี2009ซึ่งเป็นสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในยุคต่อๆมากฎหมายที่ว่านี้ก็ถูกปรับให้เข้มงวดมากขึ้นจนกลายเป็นอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้อันดับที่37โปรเจกต์1794โปรเจกต์1794เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นเกิดจากการที่สหรัฐต้องการสร้างอากาศยานที่สามารถบินขึ้นลงในแนวดิ่งได้ทำให้ในปี1956เพนทากอนจึงอนุมัติให้เริ่มพัฒนาโครงการนี้โดยได้มีการว่าจ้างบริษัทจากประเทศแคนาดาให้มาเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโดยทางบริษัทกล่าวว่าสเปคที่ทางกองทัพสหรัฐต้องการคืออากาศยานที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้และต้องสามารถลอยอยู่ได้ 3,480 เมตรต้องทำความเร็วได้ 4,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือได้ว่าเป็นสเปคที่แทบจะสร้างขึ้นมาไม่ได้โดยตัวต้นแบบนั้นมีลักษณะคล้ายจานบินที่สามารถลอยสูงจากพื้นได้เพียงแค่1เมตรทำความเร็วได้ไม่เกิน56กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นและค่าใช้จ่ายของตัวต้นแบบดังกล่าวก็อยู่ที่ 3,170,000 เหรียญสหรัฐซึ่งเทียบเป็น 34,530,000 เหรียญสหรัฐหรือ 1,243 ล้านบาทของค่าเงินในปี2022โดยถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆและการที่จะพัฒนาโครงการนี้ต่อไปเพื่อให้ได้สเปคตามที่ต้องการก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่ยาวไกลมากๆและน่าจะต้องใช้เงินอีกมากมายมหาศาลนั่นจึงทำให้เพนทากอนถอดใจและยอมยุติโครงการนี้ไว้เพียงเท่านี้อันดับที่36จินยองผักหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับจินยองผักหรือ JYP มาแล้วเนิ่นนานโดยเขาประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงกลางทศวรรษที่90ในฐานะของนักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นมากความสามารถซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาก็มีรายได้มากมายอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเขาก็ยิ่งร่ำรวยขึ้นไปอีกเมื่อในปี1997เขาได้ก่อตั้งค่าย JYP Entertainment ขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายชั้นนำในเกาหลีใต้ที่มีศิลปินมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นวง TWICE ที่พวกเธอเพิ่งต่อสัญญาวง Stray Kidsวง ITZY หรือจะเป็นวงเจเนเรชันก่อนๆอย่าง 2PM Wonder Girl และ GOT7 เป็นต้นซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินใหม่หรือศิลปินเก่าเจเนเรชันใหม่หรือเจเนเรชันเก่าแต่ละวงต่างก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังและประสบความสำเร็จกันทั้งสิ้นและแน่นอนว่าความสำเร็จที่ว่านี้ก็ย่อมนำมาซึ่งรายได้มหาศาลทั้งรายได้ที่เข้าสู่ตัวศิลปินและรายได้ที่เข้าสู่บริษัทโดยที่ในปัจจุบันจินยองพักนั้นถือหุ้นของค่าย JYP อยู่ที่ 17.7% ซึ่งหุ้นจำนวนนี้ก็มีมูลค่ามากถึง169ล้านเหรียญสหรัฐแล้วไหนจะมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลงและทรัพย์สินอื่นๆอีกมากมายนั่นจึงทำให้จินยองพักขึ้นชื่อว่าเป็นไอดอลที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดซึ่งอยู่ที่ประมาณ250ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 9,163 ล้านบาทอันดับที่35ทูตของเกาหลีเหนือเช่นเดียวกับประเทศอื่นที่เกาหลีเหนือจะมีการแต่งตั้งคณะทูตไปประจำอยู่ประเทศต่างๆซึ่งก็อาจจะมีอยู่ไม่มากนักแต่ทว่าชีวิตทูตของเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ดูสวยงามเหมือนอย่างทูตของประเทศอื่นเนื่องจากพวกเขาได้ค่าตอบแทนต่ำมีงบประมาณสนับสนุนน้อยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นของมือสองอีกทั้งค่าใช้จ่ายหลายอย่างทั้งที่เป็นเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก็ต้องใช้เงินของตัวเองจ่ายนั่นจึงทำให้ทูตของเกาหลีเหนือออกนอกลู่นอกทางอยู่บ่อยๆยกตัวอย่างเช่นมีการใช้สถานทูตเกาหลีเหนือเป็นแรงก่ออาชญากรรมซึ่งตัวของทูตเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือจะเป็นเหตุการณ์ในปี1997ที่ทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศอียิปต์ได้แอบบินหลบหนีไปที่สหรัฐอเมริกาหรือจะเป็นเหตุการณ์ในปี2016ที่ทูตเกาหลีเหนือประจำสหราชอาณาจักรพาครอบครัวของตัวเองแอบบินหลบหนีไปที่เกาหลีใต้แล้วพาการอาศัยอยู่ที่นั่นในฐานะผู้แปรพักเป็นต้นอันดับที่34เช็ดก้นเมื่อพูดถึงการทำความสะอาดหลังจากที่ปลดทุกข์เสร็จแล้วในปัจจุบันก็จะเป็นการใช้สายชำระหรือไม่ก็กระดาษทิชชู่แต่ถ้าว่าเมื่อย้อนกลับไปในสมัยโบราณสิ่งของเหล่านี้ไม่มีให้ใช้ทำให้ผู้คนจากหลายวัฒนธรรมต่างก็ใช้วัสดุทำความสะอาดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นใบไม้เปลือกไม้ใยมะพร้าวแกนข้าวโพดเศษผ้าหรือแม้แต่ขนสัตว์แต่ถ้าว่าชาวกรีกโบราณนั้นแตกต่างออกไปเนื่องจากวัสดุที่พวกเขาใช้แปลกไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นการใช้ก้อนหินก้อนกรวดและเศษเซรามิกเป็นต้นซึ่งการใช้วัสดุแบบนี้มีข้อดีคือสามารถล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ถ้าว่าข้อเสียนั้นคือต้องระวังไม่ให้มันมีคมเพราะอาจจะทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บได้อันดับที่33ความขัดแย้งกับจีนแผ่นดินใหญ่
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าดินแดนไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่โดยต้นตอของความขัดแย้งก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วมีบันทึกของจีนที่กล่าวถึงเกาะไต้หวันตั้งแต่ปี239แต่ทว่ากว่าที่จีนจะเข้ามาปกครองและอ้างสิทธิ์อย่างเป็นจริงเป็นจังก็เป็นในยุคสมัยของราชวงศ์ชิงในช่วงปี1638ถึงปี1895ทำให้ช่วงเวลานี้มีประชาชนจากจีนแผ่นดินใหญ่อพยพเข้ามาอยู่ที่เกาะไต้หวันเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีการขับไล่คนพื้นเมืองและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ด้วยโดยที่ในปี1895จีนได้พ่ายแพ้สงครามกับญี่ปุ่นทำให้ต้องจำใจยกเกาะไต้หวันให้ญี่ปุ่นไปจากนั้นตัดมาที่ตอนจบของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อทางญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ญี่ปุ่นก็ต้องยกเกาะไต้หวันคืนประเทศจีนจึงทำให้ไต้หวันกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนโดยมีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเป็นผู้รับรองจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศจีนจึงทำให้ในปี1949นายเจียงไคเช็กและสมาชิกรัฐบาลก๊กมินตั๋งที่กำลังพ่ายแพ้ให้แก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้พากันอพยพมาอยู่ที่ไต้หวันและมามีบทบาทอยู่ที่นี่แทนซึ่งในช่วงเวลาต่อจากนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งทางด้านการเมืองที่ละเอียดอ่อนมากแต่ทว่าในภาพรวมประชาชนไต้หวันไม่ต้องการการปกครองแบบเผด็จการและเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยจากนั้นเมื่อฝ่ายเผด็จการที่อยู่ในไต้หวันเริ่มอ่อนแอและแพ้ไปทางจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยากให้มีประเทศจีนเพียงแค่หนึ่งเดียวจึงได้ยื่นข้อเสนอมากมายมาให้ไต้หวันเพื่อให้ไต้หวันกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนทั้งกายและใจถึงขนาดที่เคยเสนอว่าขอให้กลับมารวมกับจีนแล้วพวกเขาจะยอมให้ไต้หวันมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วกลายเป็นประเทศจีนเพียงหนึ่งเดียวแต่มี2ระบบแทนซึ่งทางไต้หวันก็ปฏิเสธมาโดยตลอดจึงเกิดเป็นความกดดันจากทั้ง2ฝ่ายทั้งในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจสังคมและบทบาทที่มีต่อประชาคมโลกซึ่งความตึงเครียดที่ว่านี้ก็ยังคงดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแต่ถึงอย่างไรก็ตามไต้หวันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ไปแล้วเนื่องจากมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนแรกสุดในปี2000นั่นเองอันดับที่32ห้ามขานรับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดก็มีผู้คนจำนวนมากที่เชื่อเรื่องผีสางหรือเรื่องราวของดวงวิญญาณซึ่งในบางความเชื่อกล่าวว่าถ้าเป็นวิญญาณระดับสูงอย่างเช่นเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาฟ้าดินก็มักจะให้คุณมากกว่าโทษยกเว้นในกรณีที่เราทำการลบหลู่ก็อาจจะเกิดสิ่งไม่ดีแทนแต่ถ้าหากเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ระดับล่างลงมาอย่างเช่นวิญญาณเร่ร่อนหรือพูดผีปีศาจคนโบราณกล่าวว่าให้ระวังให้ดีเราอาจจะนำมาซึ่งเคราะห์ภัยได้อย่างเช่นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการขานรับในช่วงเวลากลางคืนซึ่งถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงเรียกหรือเสียงอะไรแปลกๆที่พยายามสารมาถึงเราก็ห้ามทักหรือห้ามขานรับเนื่องจากเชื่อกันว่าถ้าหากเราขานรับไปแล้วก็จะทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นตามมาหลอกหลอนตามมาเกาะติดเราหรือไม่ก็อาจจะเป็นการหลอกล่อให้เราตอบตกลงที่หมายถึงการเชื่อเชิญวิญญาณเหล่านี้ให้เข้ามาร่วมอยู่อาศัยกับเราภายในบ้านอันดับที่31ทองแดงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเทพีเสรีภาพนั้นทำมาจากทองแดงซึ่งในขั้นตอนของการขึ้นรูปเริ่มต้นจากการทำโครงไม้ให้มีรูปร่างคร่าวๆก่อนแล้วตกแต่งรูปทรงด้วยปูนปลาสเตอร์เพื่อให้มีรายละเอียดที่สมจริงจนได้ออกมาเป็นตัวแม่แบบหรือพูดง่ายๆว่าเป็นขั้นตอนของการสร้างแม่พิมพ์จากนั้นก็จะมีการนำแผ่นทองแดงมาทาบแล้วใช้ค้อนทุบจนเข้ารูปซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและต้องใช้เวลานานมากเพื่อที่จะให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการและชิ้นส่วนทั้ง350ชิ้นจะต้องมีความแม่นยำเป็นอย่างมากเพราะเมื่อนำมาประกอบกันแล้วมันจะต้องเข้ากันได้อย่างพอดีซึ่งกว่าที่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ครบทุกชิ้นก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีจากนั้นก็เอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นขึ้นเรือแล้วส่งไปประกอบที่นิวยอร์กโดยในขั้นตอนของการประกอบนี้กว่าจะแล้วเสร็จก็ต้องใช้เวลานานถึง4เดือนซึ่งเทพีเสรีภาพที่เสร็จสมบูรณ์นั้นเป็นอนุสาวรีย์ที่มีสีเป็นทองแดงเหมือนกับสีของเหรียญสลึงจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปเทพีเสรีภาพก็ต้องเผชิญกับลมฝนและแดดจนทำให้ผิวที่เป็นทองแดงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้มีสีน้ำเขียวกัดกินทีละส่วนจนกลายเป็นสีทูโทนจากนั้นวันเวลาผ่านไป25ปีเทพีเสรีภาพก็กลายมาเป็นสีเขียวอย่างสมบูรณ์แต่ถึงสีจะเปลี่ยนไปแต่ยังไงก็ต้องชื่นชมผู้ที่คำนวณความหนาของแผ่นทองแดงซึ่งกำหนดออกมาได้อย่างพอเหมาะพอดีเพราะถ้าหากว่าแผ่นทองแดงหนากว่านี้จะทำให้มีน้ำหนักมากเกินไปและอาจล้มพังลงมาได้แต่ถ้าหากว่ามันบางเกินไปก็จะถูกสนิมเขียวกัดกร่อนจนกลายเป็นรูและผุพังไปอันดับที่30สิ่งมีชีวิต 94%นอกจากการที่มหาสมุทรจะปกคลุมพื้นผิวโลกกว่า 72% เป็นแหล่งสะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกมีเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกและอื่นๆอีกมากมายแต่อีกหนึ่งความสุดยอดของมหาสมุทรที่ขาดไปไม่ได้ก็คือการที่มันเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตจำนวน 94% จากทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกของเราซึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตของโลกนี้เกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรซึ่งก็ได้มีการประเมินว่าเรารู้จักสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพียง1ใน3จากทั้งหมดเท่านั้นในขณะที่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกถ้าจะเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยก็คงไม่ผิดนักเนื่องจากมีอยู่เพียงแค่ 6% เท่านั้นอันดับที่29ใบหน้า
นี่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดกับภาพที่มีชื่อว่า Face on Mars มันคือภาพของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าคนขนาดใหญ่โดยภาพนี้ถ่ายมาจากยาน Viking 1ตั้งแต่ปี1976ซึ่งหลังจากที่ภาพนี้ออกสู่สาธารณะมันก็ทำให้คนทั่วโลกตกตะลึงจนหลายคนเชื่อว่านี่คือภาพใบหน้าของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารจริงๆและทำให้ผู้คนอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งนิยายการสร้างซีรีส์การสร้างภาพยนตร์ตลอดจนการแต่งทฤษฎีสมคบคิดต่างๆโดยอิทธิพลของภาพ Face on Mars ก็วนเวียนอยู่ในสังคมยาวนานกว่า30ปีจากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เมื่อเราได้ภาพที่ชัดเจนมากกว่าอย่างเช่นภาพจากยานมา Express Orbiter ที่ถ่ายไว้ในปี2003ก็ได้แสดงให้เห็นว่าภาพใบหน้าบนดาวอังคารนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่ภูเขาธรรมดาแต่ด้วยแสงและเงาที่เกิดขึ้นจึงทำให้ผู้คนเข้าใจผิดจนเกิดปรากฏการณ์พาริโดเลียขึ้นมานั่นเองอันดับที่28แมงกะพรุนไข่ดาวนี่คือสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับไข่ดาวไม่มีผิดกับแมงกะพรุนไข่ดาวที่พวกมันอาศัยอยู่ตามแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลอีเจียนและทะเลเอเดรียติกซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ20ซมแต่ในตัวที่มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษก็อาจจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากถึง40ซมและถึงแม้ว่าแมงกะพรุนไข่ดาวจะมีพิษในตัวแต่นั่นก็คือพิษที่อ่อนมากๆอ่อนจนไม่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้แต่ก็จะมีผลกับสัตว์เล็กๆอย่างกุ้งหรือปูเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้มันพิเศษมากขึ้นไปอีกก็คือการที่มันสามารถว่ายน้ำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องปล่อยตัวให้ไหลไปกับกระแสน้ำเหมือนอย่างแมงกะพรุนชนิดอื่นอันดับที่27หน่วยพิทักษ์โลกหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าภายในนาซามีหน่วยพิทักษ์โลกหรือ Planetary Protection Officer ซึ่งผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะได้รับค่าตอบแทน 187,000 เหรียญสหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ 6,730,000 บาทต่อปีแต่ทว่าตำแหน่งนี้มันไม่ใช่การขับยานอวกาศไปโจมตีดาวเคราะห์น้อยหรือการออกไปสู้รบกับมนุษย์ต่างดาวเพราะหน้าที่หลักของหน่วยนี้มีอยู่2 อย่าง 1คือป้องกันสิ่งแปลกปลอมทางชีวภาพที่มาจากนอกโลก2คือป้องกันดาวดวงอื่นและห้วงอวกาศไม่ให้ปนเปื้อนจากสิ่งที่ติดไปจากพื้นโลกโดยหน้าที่ทั้ง2 อย่างนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับภารกิจสำรวจอวกาศของ NASA จึงทำให้พวกเขาต้องคอยตรวจสอบอุปกรณ์และยานสำรวจต่างๆและยังต้องใช้เวลาอย่างมากไปกับการศึกษางานวิจัยที่เยอะมากๆและรวมไปถึงรายละเอียดเชิงลึกของโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกทั้งพื้นฐานความรู้พวกเขาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วยนั่นจึงทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงเช่นนี้อันดับที่26ทองคำบนโลกใบนี้มาจากไหนจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันพบว่าไม่มีทางที่ทองคำจะเกิดขึ้นมาเองได้ในดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโลกเนื่องจากการที่ทองคำจะก่อตัวขึ้นมาได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร้อนและแรงดันมหาศาลซึ่งอยู่ในระดับของการระเบิดซูเปอร์โนวาที่เป็นการระเบิดของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราแต่เท่าขึ้นไปหรืออาจจะก่อตัวขึ้นมาจากการชนกันของดาวนิวตรอนก็ได้ซึ่งภายใต้ความร้อนและแรงกดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นจึงทำให้ธาตุต่างๆก่อตัวเป็นทองคำขึ้นมาและจากแรงระเบิดของเหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะสาดฝุ่นผงแร่ธาตุและวัสดุธรรมชาติต่างๆออกไปซึ่งนั่นก็รวมถึงทองคำด้วยโดยในส่วนของทองคำที่มีอยู่บนโลกของเรานักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันประเมินว่ามันน่าจะติดมากับอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เคยพุ่งชนโลกในช่วงเวลาที่โลกมีอายุประมาณ200ล้านปีนั่นจึงทำให้ทองคำบนโลกของเรามีอยู่อย่างจำกัดและด้วยคุณสมบัติของทองคำและที่มาที่ไปที่พิเศษแบบนี้จึงทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทองคำถึงเป็นสิ่งมีค่ามาแล้วหลายพันปีอันดับที่25ทำไมถึงมีวันเกิด2วันหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงมีวันพระราชสมภพ2วันซึ่งก็คือวันที่21เมษายนที่เป็นวันพระราชสมภพจริงๆและยังมีวันที่8มิถุนายนเป็นวันพระราชสมภพเพิ่มเติมอีก1วันและคำถามก็คือว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบนั้นต้องย้อนกลับไปในสมัยของพระเจ้าจอร์จที่2ที่วันประสูติของพระองค์นั้นอยู่ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่สภาพอากาศไม่ค่อยดีจึงไม่สะดวกแก่การจัดงานเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์หรือพิธีสวนสนามของทหารทำให้ทางพระเจ้าจอร์จที่2ได้กำหนดวันพระราชสมภพเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1วันให้อยู่ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศเป็นใจมากกว่าและนับจากนั้นเป็นต้นมาสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษก็สามารถกำหนดวันประสูติเพิ่มเติมได้อีก1วันจนทุกวันนี้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วอันดับที่24ยุโรปจะตกต่ำจากประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์ที่ผ่านมายุโรปนั้นถือว่าอยู่ในอันดับท็อปๆมาแล้วหลายพันปีซึ่งก็มีอยู่หลายช่วงเวลาที่ยุโรปเป็นศูนย์กลางอำนาจของโลกใบนี้แต่ทว่าหลังจากปี2000เป็นต้นมาความรุ่งเรืองของยุโรปอำนาจและอิทธิพลของพวกเขาก็ดูเหมือนจะลดลงโดยมีทวีปเอเชียเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและในช่วงเวลาเดียวกันนี้นอกจากจีนจะสานสัมพันธ์กับแอฟริกาแล้วก็ยังมีการสานสัมพันธ์กับหลายประเทศในเอเชียด้วยจนจีนมีพันธมิตรที่ดีอยู่มากมายและถ้าหากว่าจีนก้าวขึ้นเป็นเบอร์1ของโลกจริงๆมันก็มีโอกาสสูงมากที่จีนจะพาประเทศต่างๆในเอเชียเติบโตตามพวกเขาไปด้วยซึ่งมันอาจจะทำให้ศูนย์กลางอำนาจและเศรษฐกิจของโลกย้ายมาอยู่ที่เอเชียหรือซีกโลกตะวันออกแทนและถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆยุโรปที่สูญเสียอำนาจอิทธิพลและบทบาทอะไรอีกมากมายหลายๆอย่างก็จะตกตามลงอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอันดับที่23จูหัก
นี่คืออาการที่ถือได้ว่าเป็นนรกที่แท้จริงสำหรับผู้ชายกับอาการจูหักที่กล่าวกันว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะสามารถรับได้ด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าหากจูหักขึ้นมามันจะทำให้มีอาการเลือดคั่งบวมและฟกช้ำอย่างน่ากลัวและถึงแม้ว่าบางคนฟังดูแล้วจะเหมือนเรื่องตลกแต่ถ้าว่าในชีวิตจริงนั้นขอย้ำอีกทีว่ามันคือนรกที่แท้จริงซึ่งถ้าหากผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดไม่ทันก็มีโอกาสสูงมากที่จะสูญเสียมันไปตลอดกาลหรือถ้าหากรักษาทันมันก็อาจจะส่งผลต่อการมีบุตรยากได้ในอนาคตและในส่วนของสาเหตุนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงผิดท่ามีความพิสดารมากเกินไปหรือไม่ก็อาจจะมาจากอุบัติเหตุภายนอกอันดับที่22รหัสลับบิลในปี1820ชายที่มีชื่อว่าบิลได้ซุกซ่อนเกวียนที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่ามันมีทั้งทองคำเครื่องประดับเงินและเพชรนินจินดาต่างๆมากมายโดยเขาซ่อนเอาไว้ที่รัฐเวอร์จิเนียและไม่เคยบอกตำแหน่งที่ตั้งให้ใครรู้เว้นเพียงแต่ว่าเขาได้เขียนมันลงไปเป็นรหัสลับแล้วเก็บเอาไว้ในกล่องจากนั้นก็ทิ้งกล่องดังกล่าวไว้ที่โรงแรมแล้วตัวเขาก็จากรัฐเวอร์จิเนียไปซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าของโรงแรมก็มาพบข้อความเข้ารหัสนี้แต่เขาก็ไม่สามารถไขปริศนานี้ได้จากนั้นในปี1855ก็มีการนำรหัสลับที่ว่านี้ไปตีพิมพ์แล้วทำการเผยแพร่แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถไขปริศนาที่ว่านี้ได้เช่นเคยและต่อให้ในสมัยนั้นจะมีคนที่อ้างว่าสามารถถอดรหัสที่ว่านี้ได้แต่เข้าจริงๆแล้วก็ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆว่ามีคนทำแบบนั้นได้จริงนั่นจึงทำให้รหัสลับบิลที่ว่านี้ยังคงเป็นปริศนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่21เมืองแห่งค่าปรับประเทศสิงคโปร์ขึ้นชื่อเรื่องบ้านเมืองสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงซึ่งเป็นผลมาจากการที่พวกเขามีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากๆและมีบทลงโทษที่สูงมากเช่นเดียวกันถึงขนาดได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งค่าปรับยกตัวอย่างเช่นการลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายก็จะมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน $4,000 สิงคโปร์การไม่ทิ้งขยะลงถังปรับไม่เกิน $1,000 สิงคโปร์การข้ามถนนในที่ที่ไม่ควรข้ามมีโทษจำคุก3 เดือนปรับไม่เกิน $1,000 สิงคโปร์การขโมยของในร้านค้ามีโทษจำคุก3-7 เดือนเลขหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในช่วงเวลาที่โควิด-19 ระบาดหนักทางสิงคโปร์ได้ประกาศให้ผู้คนอยู่ห่างกันในที่สาธารณะ1 เมตรไม่ว่าจะเป็นการต่อแถวหรือการใช้บริการในร้านค้าต่างๆซึ่งถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน $20,000 สิงคโปร์หรือจำคุกนาน6 เดือนอันดับที่20เสพติดชาไข่มุกหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ที่ว่ายิ่งดื่มชาไข่มุกก็ยิ่งอร่อยยิ่งดื่มเท่าไรก็ยิ่งติดบางคนถึงขนาดซื้อชาไข่มุกมาดื่มทุกวันด้วยซ้ำไปจนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมผู้คนมากมายถึงติดชาไข่มุกมากขนาดนี้โดยผู้เชี่ยวชาญนั้นกล่าวว่าคนส่วนใหญ่อาจไม่ได้ติดที่รสชาติของชาไข่มุกแต่เสพติดน้ำตาลและความหวานที่อยู่ข้างในนั้นโดยการเสพติดน้ำตาลที่ว่านี้จะทำให้ระบบสื่อประสาทหลั่งสารเคมีที่มีชื่อว่าโดปามีนออกมาภายในสมองของเราซึ่งจะส่งผลให้มีความสุขอิ่มเอมและรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลโดยความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้ก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนั่นจึงทำให้เราต้องการมันอยู่เรื่อยๆจนกลายเป็นการเสพติดขึ้นมาส่วนวิธีการสังเกตว่าเราเสพติดน้ำตาลหรือความหวานหรือไม่นั้นก็คือการสังเกตพฤติกรรมตัวเองยกตัวอย่างเช่นในระหว่างวันอาจจะคิดถึงความหวานแต่ต้องการกินมันอยู่บ่อยๆเราสามารถกินอาหารหวานได้ในปริมาณมากหรือถ้าหากวันไหนที่ไม่ได้กินก็จะมีอาการหงุดหงิดและอารมณ์เสียซึ่งถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคุณกำลังเสพติดน้ำตาลและความหวานอันดับที่19เดอะชาชักฮันแดกเกอร์สำหรับมีดที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลกนี้ปัจจุบันคือมีดสั้นของจักรพรรดิชาชักฮันแห่งประเทศอินเดียที่พระองค์ทรงครองราชในช่วงปี1628ไปจนถึงปี1658ซึ่งจากภาพที่คุณเห็นนี่คือมีดที่ไม่ได้ตกแต่งด้วยทองคำไม่มีเพชรนินจินดาหรือวัสดุล้ำค่าอะไรมากนักจะมีก็เพียงแค่ด้ามมีดที่ทำมาจากหยกเท่านั้นโดยความพิเศษของด้ามมีดนี้เชื่อกันว่าไม่ใช่สิ่งที่หาได้ในอินเดียแต่น่าจะถูกทำขึ้นมาที่ยุโรปซึ่งในปี2019ผู้จัดงานประมูลอย่างบริษัท Christie Auction House ก็สามารถทำราคาได้สูงถึง3,300,000 เหรียญสหรัฐซึ่งคิดเป็น3,820,000 เหรียญสหรัฐหรือ143,450,000 บาทของค่าเงินในปี2022รั้งตำแหน่งมีดที่มีราคาแพงที่สุดในโลกณปัจจุบันอันดับที่18ห้องปิดตายแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปิดให้ทัชมาฮาลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาเยี่ยมชมความงามแต่ทว่าก็ไม่ใช่ทุกส่วนที่จะสามารถเข้าถึงได้โดยภายในทัชมาฮาลนั้นก็มีห้องที่ถูกปิดตายถาวรกว่า20 ห้องซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นห้องที่อยู่ชั้นใต้ดินในโซนที่อยู่ติดกับแม่น้ำและถึงแม้ว่าจะเรียกว่าห้องปิดตายแต่ทว่าในอดีตก็เคยมีนักวิจัยเข้าไปสำรวจเหมือนกันซึ่งเป็นการเข้าไปสำรวจห้องขนาดใหญ่8 ห้องโดยแบ่งเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส6 ห้องและห้องแปดเหลี่ยมอีก2 ห้องซึ่งก็ดูเหมือนว่าผนังข้างในนั้นมีการทาสีตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงามแต่ทว่ามันถูกสีขาวทาทับเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นห้องเหล่านี้ก็ถูกปิดเอาไว้เหมือนเดิมส่วนห้องที่เหลือนั้นก็ยังไม่เคยถูกเปิดออกจึงทำให้ผู้คนยิ่งอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในห้องนี้กันแน่และมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรถึงขนาดที่ว่าได้มีการยื่นคำร้องไปที่ศาลสูงอินเดียเพื่อขอให้มีคำสั่งเปิดห้องเหล่านี้ออกมาเผื่อว่าจะยังมีประวัติศาสตร์ที่เรายังไม่ทราบซ่อนอยู่แต่ทว่าในเดือนพฤษภาคมปี2022ศาลสูงของอินเดียก็ได้ยกคำร้องจึงทำให้ห้องปิดใต้เหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาต่อไปซึ่งในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันน่าจะถูกใช้เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดู
อันดับที่17ลายเส้นและความเข้าใจผิดนี่คือสิ่งที่มักจะสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้คนในยุคปัจจุบันกับสไตล์งานศิลปะของชาวมายาที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจึงทำให้คนในยุคปัจจุบันเกิดปรากฏการณ์แพริโดเลียที่มองเห็นลายเส้นของชาวมายาเป็นรูปเครื่องยนต์กลไกต่างๆโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือลวดลายของฟ้าลงศพของกษัตริย์พาคาวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระองค์กำลังนั่งอยู่บนจรวดจึงนำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายแต่ทว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงลวดลายตามความเชื่อของชาวมายาเท่านั้นโดยชาวมายาเชื่อว่าเมื่อกษัตริย์และบรรดาราชวงศ์สิ้นชีวิตไปพวกเขาก็จะไปเกิดใหม่เป็นต้นไม้เพื่อหล่อเลี้ยงชาวมายารุ่นต่อๆไปอย่างเช่นการไปเกิดใหม่เป็นต้นโกโก้และการไปเกิดใหม่เป็นต้นอะโวคาโดเป็นต้นโดยสุดยอดแห่งต้นไม้ของชาวมายาก็คือต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งชาวมายานิยมแกะสลักออกมามีรูปร่างคล้ายกับไม้กางเขนและในส่วนยอดของต้นไม้ก็จะมีนกแห่งสวงสวรรค์เกาะอยู่โดยลวดลายต้นไม้แห่งชีวิตดังกล่าวก็ไม่ได้มีอยู่แค่ฝาลงศพของกษัตริย์พาคาวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีอยู่มากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นการวาดลงกระดาษรูปวาดบนฝาผนังและการแกะสลักเป็นลวดลายของพีระมิดและอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าลายเส้นของชาวมายาบังเอิญคล้ายกับแนวเครื่องยนต์ของยุคปัจจุบันจึงทำให้ผู้คนเกิดความเข้าใจผิดและคิดกันไปต่างๆนานานั่นเองอันดับที่16กราฟีนนี่คือวัสดุที่เรียกได้ว่าใสกว่าแก้วบางกว่าเส้นผมและแข็งยิ่งกว่าเหล็กกล้ากับสิ่งที่เรียกว่ากราฟีนวัสดุมหัศจรรย์ที่กล่าวว่าจะมาเปลี่ยนโลกในอนาคตโดยเจ้ากราฟีนที่ว่านี้มันประกอบไปด้วยอะตอมของคาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบหกเหลี่ยมในระนาบ2มิติมีความหนาเพียง 0.34 นาโนเมตรหรือก็คือความหนาเท่ากับอะตอมเดียวและยังถือได้ว่าบางกว่าเส้นผมถึง1ล้านเท่าทำให้แสงสามารถส่องทะลุผ่านได้มากถึง 79% มันโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงมีน้ำหนักเบามีความบางและสามารถใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ากราฟีนคือวัสดุ2มิติที่มีความบางและแข็งแกร่งที่สุดในโลกถึงขนาดที่ว่าถ้าหากเอารถบรรทุกมาวางเอาไว้บนดินสอแล้วทิ้งน้ำหนักลงไปที่แผ่นกราฟีนมันจะไม่สามารถทำให้แผ่นกราฟีนฉีกขาดได้หรือต่อให้พยายามบิดงอหรือทำให้มันโค้งงอด้วยวิธีการใดก็ตามสุดท้ายแล้วแผ่นกราฟีนก็จะกลับมาคืนรูปได้ดังเดิมและนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กราฟีนก็ยังมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกมากมายหลายอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบจึงทำให้มันเป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมแทบทุกแขนงและเชื่อกันว่ากราฟีนจะมีส่วนอย่างมากในการยกระดับอุตสาหกรรมทั่วโลกในอนาคตอันดับที่15ความเผ็ดของพริกพริกนั้นมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความเผ็ดที่แตกต่างกันออกไปโดยที่มาความเผ็ดนั้นหลักๆแล้วมาจากสารให้ความเผ็ดที่มีชื่อว่าแคปไซซินซึ่งเป็นสารที่ละลายในน้ำได้ดังนั้นเมื่อเราเอาพริกไปปรุงอาหารสารที่ว่านี้ก็จะแพร่กระจายไปทั่วแต่ถ้าว่าเอาจริงๆแล้วสารแคปไซซินนี้ไม่ใช่สารที่มีรสชาติแต่อย่างใดแต่มันคือสารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อแล้วทำให้เกิดอาการแสบร้อนขึ้นมาซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าหากสารแคปไซซินถูกผิวหนังของเรามันก็จะทำให้มีอาการแสบร้อนแต่ถ้าว่าในลิ้นและช่องปากที่มีเนื้อเยื่อบางกว่าผิวหนังมากก็จะมีอาการแสบร้อนได้รุนแรงมากกว่าและอีกหนึ่งคุณสมบัติของสารแคปไซซินก็คือความสามารถในการทนทานต่อความร้อนและความเย็นดังนั้นไม่ว่าเราจะนำพริกไปปรุงแบบไหนก็จะไม่สามารถทำให้มันสลายไปได้และถ้าหากถามว่าแล้วพริกจะมีสารแคปไซซินเอาไว้ทำไมคำตอบนั้นมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ระบุเอาไว้ว่ามันคือกลไกป้องกันตัวของพริกจากบรรดาเชื้อราจุลินทรีย์แมลงและสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามากัดกินมันอันดับที่14เดโมในเดือนเมษายนของปี2022ก็มีข่าวที่สร้างความฮือฮาในหมู่แฟนคลับไม่น้อยกับการที่ไอดอลสาวชาวจีนที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์ได้เปิดเผยเดโมที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนซึ่งเป็นเพลงที่โรเซ่และเจนนี่เคยร้องเอาไว้คาดว่าน่าจะเป็นสมัยที่ยังไม่เดบิวต์แต่ด้วยความที่เพลงนี้ไม่เหมาะกับสไตล์ของแบ็คพิงค์จึงไม่มีการนำมาใช้งานจริงแต่อย่างใดแต่ทางด้านของเจนนิเฟอร์ยังได้กล่าวเสริมอีกว่าทางค่ายที่เธอสังกัดอยู่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้มาเพื่อทำเป็นเวอร์ชันภาษาจีนและหลังจากที่แฟนๆได้ฟังและยังชื่นชมอีกว่าเสียงของโรเซ่และเจนนี่มีความเข้ากันแบบสุดๆและยังเป็นเพลงที่เพราะติดหูมากๆซึ่งถ้าหากใครสนใจจะฟังเพลงนี้ก็สามารถค้นหาได้ใน YouTube ถ้าหากเป็นเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีก็จะใช้ชื่อเพลง What Too Late แต่ถ้าหากเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็จะใช้ชื่อเพลง What Too Faced อันดับที่13โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อมนี่อาจจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมานานว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่แล้วมันผลิตพลังงานสะอาดหรือเปล่าซึ่งคำตอบนั้นเราถือว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ทว่าโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบเหรียญมี2ด้านเสมอและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เองก็เช่นเดียวกันซึ่งในด้านดีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้เชื้อเพลิงค่อนข้างน้อยแต่ให้พลังงานเยอะกว่ามากควันที่ถูกปล่อยออกมาก็เป็นไอน้ำที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งตลอดทั้งกระบวนการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ต้นจนจบก็มีของเสียจากการผลิตน้อยมากๆและแทบไม่มี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาระหว่างการผลิตเลยนั่นจึงทำให้พลังงานที่ได้มาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกจัดว่าเป็นพลังงานที่สะอาดมากทีเดียวซึ่งถ้าหากมองในระยะยาวก็ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่ามากๆแต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เองก็มีความเสี่ยงที่สูงมากๆเหมือนกันซึ่งหลักๆแล้วมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือความเสี่ยงจากอุบัติเหตุอย่างเช่นการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การทำงานผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นการโจมตีทางการทหารและการก่อการร้ายซึ่งถ้าหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมามันจะสร้างความเสียหายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวงและอย่างที่2ก็คือเรื่องการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีซึ่งเป็นของเหลือที่ต้องมีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งมันจำเป็นจะต้องมีการจัดเก็บและการกำจัดที่ดีมากพอมิเช่นนั้นจะทำให้เกิดการรั่วไหลออกมาได้อีกทั้งเจ้ากากัมมันตรังสีเหล่านี้ก็ยังสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาวุธหนักได้อีกด้วยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากเรามองในแง่ของสิ่งแวดล้อมข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็มีอยู่มากแต่ข้อเสียนั้นก็น่ากลัวเหลือเกินและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าการจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาแต่ละแห่งจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและจริงจังอันดับที่12เสียเล็บมือคุณทราบไหมครับว่าการออกแบบถุงมือของชุดอวกาศนั้นมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเนื่องจากต้องป้องกันมือของนักบินอวกาศจากรังสีต่างๆที่อยู่ภายนอกและภายในต้องมีช่องว่างและแรงดันที่เหมาะสมเพื่อให้มือและร่างกายของนักบินอวกาศอยู่ในสภาพปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ถุงมือที่ว่านี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากมันโป่งพองคล้ายกับถุงมือลูกโป่งจึงทำให้หยิบจับอะไรก็ยากลำบากพวกเขาต้องใช้แรงค่อนข้างมากเพื่อจะจับสิ่งต่างๆให้อยู่มือซึ่งมันก็ทำให้เกิดแรงกดที่ปลอกนิ้วโลหะของถุงมือแล้วกลายเป็นบาดแผลบริเวณเล็บสร้างความเจ็บปวดให้กับนักบินอวกาศเป็นอย่างมากหรือถ้าหากเลวร้ายมากไปกว่านั้นเมื่อมีทั้งแรงกดและแรงดันอากาศจากภายในชุดในบางครั้งมันทำให้เล็บของนักบินอวกาศหลุดออกมาระหว่างปฏิบัติภารกิจด้วยซ้ำไปและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้นักบินอวกาศหลายคนถอดเล็บตัวเองออกก่อนบินขึ้นไปบนอวกาศอันดับที่11ฝนสีดำหลังจากเหตุการณ์ถล่มกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์นอกจากจะสร้างความเสียหายบนพื้นดินแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือฝนสีดำอันเกิดมาจากความร้อนฝุ่นผงขมเหลาควันและกัมมันตรังสีที่แผ่กระจายล่องลอยอยู่ในอากาศอย่างหนาแน่นจากนั้นเมื่อพวกมันรวมตัวกันในอากาศก็จะตกลงมาเป็นฝนสีดำโดยเป็นของเหลวที่มีสีดำสนิทมีความข้นเหนียวเหมือนกับน้ำมันและที่สำคัญมันมีพิษอย่างเข้มข้นซึ่งถ้าหากสัมผัสเข้ากับร่างกายมนุษย์ก็จะทำให้ผิวหนังไหม้ไม่แตกต่างไปจากการโดนน้ำกรดและถ้าหากมีการสูดดมเข้าไปก็จะทำให้สำลักหรืออาจอาเจียนออกมาเป็นเลือดได้แต่ถ้าหากสามารถรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้ก็จะยังมีอาการเจ็บป่วยอื่นตามมาซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดโดยเหตุการณ์ฝนสีดำที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากจินตนาการแต่อย่างใดแต่มันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงในวันที่6สิงหาคมของปี1945ที่ทางสหรัฐอเมริกาถึงระเบิดนิวเคลียร์ลิตเติ้ลบอยในเมืองฮิโรชิมาและหลังจากนั้น20นาทีผ่านไปฝนสีดำที่ว่านี้ก็ตกลงมาอันดับที่10สงครามโลกครั้งที่1แน่นอนว่าในสงครามนั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งและมีแต่ความรุนแรงทั่วทั้งสนามรบแต่ไม่น่าเชื่อว่าในสงครามโลกครั้งที่1ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า20ล้านคนได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในวันคริสต์มาสที่ตรงกับปี1914โดยที่ในเช้าวันนั้นอยู่ๆทหารฝ่ายมหาอำนาจไตรภาคีก็ได้ยินเสียงตะโกนออกมาว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสซึ่งเสียงตะโกนที่ว่านี้ดังมาจากฝ่ายศัตรูหรือก็คือฝ่ายมหาอำนาจกลางจากนั้นทหารของเยอรมันจากฝ่ายมหาอำนาจกลางก็ได้เดินหน้าเข้ามาหาฝ่ายมหาอำนาจไตรภาคีซึ่งในตอนแรกนั้นพวกเขาก็ระแวงว่ามันจะเป็นกับดักของศัตรูแต่ถ้าว่าทหารเยอรมันที่เดินเข้ามานี้ไม่มีใครพกพาอาวุธติดตัวมาเลยนั่นจึงทำให้ทหารทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันอย่างเป็นมิตรและได้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญวันคริสต์มาสซึ่งกันและกันโดยจะเป็นของจำพวกบุหรี่ขนมหวานหรือแม้แต่การเตะฟุตบอลกันก็มีด้วยอันดับที่9หีบแห่งพันธสัญญาตามบันทึกจากพระคัมภีร์ไบเบิลเชื่อกันว่าหีบแห่งพันธสัญญาถูกสร้างขึ้นมาตามพระบัญชาของพระเจ้าที่ประทานให้กับโมเสสในระหว่างที่เขาพาพวกฮิบรูเร่ร่อนอยู่กลางทะเลทรายเพื่อหลบหนีจากการเป็นทาสของอาณาจักรอียิปต์โดยได้มีการกำหนดบัญญัติ10ประการเอาไว้ให้แก่ชาวยิวและสลักเอาไว้บนหินจากนั้นในเวลาต่อมาหินที่ว่านี้ก็ถูกเก็บรักษาไว้ในหีบทองคำที่เรียกขานกันว่าหีบแห่งพันธสัญญาและตามตำนานยังได้กล่าวอีกว่าในระหว่างที่เดินทางไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อเอาหีบแห่งพันธสัญญาลงไปในแม่น้ำจอแดนก็จะทำให้น้ำทั้งหมดแห้งเหือดไปจนกลายเป็นทางเดินทำให้พวกเขาสามารถเดินทางข้ามไปได้อย่างง่ายดายซึ่งเรื่องราวของหีบแห่งพันธสัญญานี้ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายและยังคงเล่าขานต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหีบแห่งพันธสัญญาที่ว่านี้อยู่ที่ใดอันดับที่8ค้างข่าวต้มในเดือนมกราคมปี2018ประเทศออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงทำให้อุณหภูมิในแคมป์เบลทาวสูงถึง45องศาเซลเซียสซึ่งร้อนเกินกว่าที่ค้างคาวสายพันธุ์ท้องถิ่นจะทนได้และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ค้างคาวที่อยู่ในแคมป์เบลทาวเกิดอาการโอเวอร์ฮีทตายและตกลงมาจากต้นไม้บ้างตกลงมาจากฟ้าบ้างจนเกลื่อนพื้นกว่า200ตัวโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามปรากฏการณ์ฝนค้างคาวต้มอันดับที่7ออกซิเจนมาจากไหน
แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกก็คือออกซิเจนในขณะที่เรารู้ว่ามันจำเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าเราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ออกซิเจนมีความหนาแน่นที่เหมาะสมและมีความเสถียรอย่างในทุกวันนี้โดยสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 2,400 ล้านปีก่อนในช่วงเวลานั้นโลกเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่มีชื่อว่าไซยาโนแบคทีเรียที่มันปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นของเสียและออกซิเจนที่ว่านี้ก็เติมเต็มเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแต่ทว่าเรื่องก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้เพราะจากการศึกษาชี้ว่าในช่วงเวลาหลังจากนั้นระดับออกซิเจนบนโลกก็ผันผวนมาโดยตลอดพุ่งสูงบ้างลดลงบ้างสลับกันไปกันมาแบบนี้นานถึง 1,860 ล้านปีจนกระทั่งเมื่อ540ล้านปีที่แล้วอยู่ดีๆระดับออกซิเจนบนโลกก็เสถียรขึ้นมาอย่างกระทันหันและในความเสถียรนี้มันก็ดันมีความหนาแน่นที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตพอดิบพอดีแล้วเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ในช่วงเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดนักและยังคงเป็นปริศนาใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องค้นคว้ากันต่อไปอันดับที่6 One Above All เป็นที่ยอมรับกันว่า One Above All คือตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดเก่งที่สุดและทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลมาเวลเขาคือตัวตนของทุกสรรพสิ่งเขาคือตัวตนแห่งการสร้างสรรค์เขาคือผู้ครอบครองความรู้และพลังอำนาจทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลโดยกล่าวกันว่า One Above All นั้นคือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาในจักรวาลมาเวลซึ่งก็รวมไปถึง Cosmic Being และแม้แต่เผ่าพันธุ์ Beyonder เองก็เช่นเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาบทบาทของ One Above All นั้นไม่ค่อยมีให้เห็นมากนักและมีอยู่น้อยครั้งมากๆที่เขาจะเข้ามาแทรกแซงในเหตุการณ์ต่างๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏตัวออกมาในลักษณะที่เหมือนกับ Jack Kirby หรือไม่ก็ Stanley ตัวนาดกล่าวได้ว่า One Above All นั้นถูกนำมาใช้เพื่อเป็นตัวแทนของผู้เขียนการ์ตูนนั่นจึงทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงอยู่บนจุดสูงสุดของจักรวาลมาเวลอันดับที่ 5 The Isolatorสิ่งที่เรียกว่า The Isolator นี้ออกแบบโดยชายที่มีชื่อว่า Hugo Sternberg จากสถาบันอเมริกัน Physical Society มันคืออุปกรณ์ครอบหัวสำหรับนักเขียนโดยเฉพาะโดยทำหน้าที่เป็นตัวตัดเสียงและสิ่งรบกวนจากภายนอกที่เป็นสิ่งทำลายสมาธิของนักเขียนแต่ทว่าด้วยรูปร่างหน้าตาของมันการใช้งานนั้นอาจทำให้นักเขียนหายใจไม่ออกถึงได้มีการต่อท่อออกซิเจนให้กับมันด้วยและเมื่อผู้คนในปัจจุบันเห็นภาพของสินค้าตัวนี้มันก็ทำให้เกิดการแซวเล่นๆว่ามันมีหน้าตาเหมือนตัวละครมินเนี่ยนไม่มีผิดอันดับที่ 4 ทั้งที่มีคนอยู่รอบตัวหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ที่ว่าทั้งที่มีผู้คนมากมายอยู่รอบตัวแต่ทว่าเราก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีโดยเราเรียกสิ่งนี้ว่า emotional loneliness หรือความเหงาทางอารมณ์ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนั้นคือต่อให้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงความเหงาที่มีภายในใจก็จะลดลงเพียงนิดเดียวหรือไม่ก็อาจทำให้เหงามากขึ้นด้วยซ้ำซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมาจากความรู้สึกที่มีในใจมันยังไม่ถูกเติมเต็มโดยจะมีความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสังคมรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราและเมื่อใดที่มีปัญหาขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะเล่าให้ใครฟังซึ่งสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเก็บเอาไว้ในใจเหมือนเดิมและต่อให้มีผู้คนมากมายแค่ไหนความรู้สึกที่อยู่ภายในใจนี้ก็จะไม่ถูกส่งออกไปถึงคนภายนอกนั่นถึงทำให้ยิ่งเหงาหนักมากกว่าที่เคยเป็นอันดับที่ 3 ทางด่วนปักกิ่งทิเบตเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่14สิงหาคมของปี2010บนทางด่วนปักกิ่งทิเบตที่อยู่ในเขตของประเทศจีนซึ่งทางด่วนที่ว่านี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และยังคงดำเนินการก่อสร้างอยู่จึงทำให้รองรับการจราจรได้เพียง 50% จากที่ออกแบบไว้เท่านั้นแต่ทว่าในวันเกิดเหตุบังเอิญว่ามีรถบรรทุกจำนวนมากที่บรรทุกถ่านหินมาจากมองโกเลียพากันแห่เข้ามาใช้เส้นทางนี้อีกทั้งยังมีรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างทางด่วนอีกซึ่งปกติจะมีมากอยู่แล้วนั่นจึงทำให้การจราจรแออัดเป็นอย่างมากจนแทบจะไม่สามารถระบายรถออกไปได้เลยส่งผลทำให้รถติดหลายร้อยกิโลเมตรกินระยะเวลายาวนานถึง12วันแต่ด้วยเหตุนี้เองจึงมีพ่อค้าชาวจีนจำนวนมากพากันเอาของมาได้ขายบนทางด่วนและแน่นอนว่าก็ย่อมมีการโกงราคากันอย่างบ้าระห่ำอันดับที่2เรื่องนี้ยังไม่จบด้วยความที่เพลโตเขียนบรรยายเอาไว้ละเอียดมากๆราวกับว่าเขาเคยเห็นมันด้วยตาของตัวเองจึงทำให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการออกมาเป็นภาพได้อย่างไม่ยากเย็นนักและอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มาจากผลงานเขียนของเพลโตจากหนังสือที่มีอุสและควิทีแอสแต่คุณทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วหนังสือควิทีแอสนี้มันคือหนังสือที่เขียนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นการขาดส่วนท้ายหรือตอนจบของเล่มไปโดยทางด้านของนักประวัติศาสตร์ระบุว่าจริงๆแล้วเพลโตวางแผนจะเขียนเล่มที่3ต่อด้วยซ้ำโดยจะใช้ชื่อว่าเฮอร์โมเคติสดังนั้นการที่เราขาดส่วนท้ายของเล่มที่2และขาดเล่มที่3ไปทางเล่มจึงทำให้เรื่องราวของแอตแลนติสไม่สมบูรณ์ซึ่งเรื่องราวเต็มๆนั้นจะเป็นอย่างไรแอตแลนติสนั้นคือของจริงหรือเรื่องแต่งก็คงจะมีเพียงแค่เพลโตเท่านั้นที่รู้ความจริงอันดับที่1วลีเด็ดในอันดับที่2นี้เป็นเรื่องราวเบาๆที่ถูกนำมาพูดถึงอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในหมู่บลิงชาวไทยกับวลีเด็ดที่จีซูเคยคอมเมนต์เอาไว้ใน Weverse ว่าฉันไม่ได้เลี้ยงให้บลิงมาอ่อนแอนะคะซึ่งดูเหมือนว่าบลิงชาวไทยจะชื่นชอบวลีนี้เป็นอย่างมากและมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศึกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปั่นแฮชแท็กการปั่นยอดวิวและการช่วยกันโหวตชิงรางวัลต่างๆเป็นต้นคล้ายกับเป็นประโยคปลุกขวัญกำลังใจให้ฮึกเหิมและเหตุผลที่ทำให้วลีนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ก็เป็นเพราะโดยส่วนตัวแล้วเราก็ชอบวลีนี้มากๆเช่นเดียวกัน